วีซ่าเข้าเมืองผมก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราตัดฉากนี้ไปเจอฉากปัญหาบ้างพี่ติ๋นบอกเลยปัญหาเนี่ยต่างด้าวเหรออะไรนะพี่ติ๋นพูดเลยพี่ติ๋นที่เรียกว่าปัญหาเนี่ยไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะอะไรพี่ติ๋นช่วยพูดแทนทีเดียวก็กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะคะครับนายชำนิใช่ไหมนายชำนิก็สาธยาย3ชั่วโมงบรรหารงงค่ะแล้วสรุปแล้วเราสัญชาติอะไรวะเนี่ย มันเอาหลักฐานจากไหนมาวะเนี่ยแต่แท้จริงแล้วนะบรรหารโดนแหกตาบรรหารนะถึงกับยุบสภาเลย ยุบสภาเลยปรากฏว่าเป็นกระดาษเปล่าไม่มีอะไรเลยเพราะบรรหารงงเห็นไหมความดีทั้งหมดที่พวกมันมีอยู่เออแล้วเดี๋ยวขออีกนิดนะจ้ะตอนนี้มันคือเรื่องคนใต้นะเรื่องคนใต้เราพวกนี้ผมไม่ได้ว่าคนใต้นะครับผมด่าไอ้แอดคาราบาวแดงนะครับขอพาดพิงพาดพิงไอ้เฮ่นี่มันไม่เคยมีจุดยืนเลยนะ เพราะฉะนั้นเราต้องบอยคอตคาราบาวแดงใช่ผมมีเรื่องละเดี๋ยวนะผมจะเอาทักษิณสู้ๆมาจำหน่ายแบบชนิดว่าทุ่มเทเลยครับต่อไปนี้นะค่ะนะผมพูดแค่นี้แต่ว่ามันมีเรื่องเล่าให้เล่าไปฟังอยู่อย่างนึงว่ารู้ไหมว่าคนใต้เขาพูดกันเนี่ยและนี่เป็นเรื่องจริงนะครับพอเครื่องบินผ่านปั๊บผมต้องกินเหล้าด้วยกันกับคนใต้นะผมก็อยู่ตรงขาวนั่นแหละเสร็จแล้วบอกว่าโอ๊ยเฮ้ยเครื่องบินนี้ทำไมมันบินเตี้ยจังวะผมก็พูดเลยก็บอกว่าเนี่ยเครื่องบินทักษิณเสียให้ไอแอดมันเพราะไปตีไก่แล้วก็ไก่ตีเนี่ยของทักษิณเนี่ยแพ้ของไก่ของไอแอดมันเริ่มพันกันด้วยเครื่องบินครับทักษิณเสียไป2ลำอ๋อนี่แบบนี้เลยครับโอ้โหได้มันโอ้โหมันสุดๆไหมครับพี่ติ๋มเพราะอย่างนั้นผมยังจะบอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้ามันเป็นไปได้จริงๆนะคนเราอะไรมันจะหน้ามืดตามัวหรือว่าสมองมืดบอดขนาดนี้ทำไมคนมันคิดได้เนาะคิดเป็นอย่างไรได้ไงเอาอย่างนี้นะเราชวนพวกเพื่อนฝูงไปเผาสารกันดีไหมตอนแล้วใช่ไปเผาสารไปเผาให้หมดเลยนะสารที่เรียกว่าเอียงๆอ่ะเพราะมันล้มอยู่แล้วสารเอ็นเอ็นอ่ะใช่ต้องเผาหรือว่าสารอู้อู้เนี่ยดีไหมสารอู้อู้แปลว่าอะไรเอ้าก็ประเทศสารขันเขาบอกผมมาแบบเนี้ยว่าที่ประเทศสารขันเนี่ยเขามีสารแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพวกผมเนี่ยมีพวกไหมช่วยไปเผาสารหน่อยได้ไหมที่ประเทศสารขันน่ะอ๋อเขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศสารขันไม่ใช่ไอ้ที่ประเทศสารคามจริงๆอยู่ไกลโพ้นทะเลเลยอ๋อลิบลิบนู่นเลยเขาก็เลยบอกเขาก็เป็นเพื่อนผมไงคนคนนี้เขาอยู่ประเทศสารคามเขาเป็นเพื่อนรักกันมากเลยเขาทนไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมถ้ารักกันเป็นเพื่อนช่วยไปเผาสารให้ทีผมก็ได้ไปเผาสารไทฟงผมก็เลยบอกโอ้โหเฮ้ยไม่มีตังค์ขึ้นเครื่องบินไปว่ะมันก็เลยบอกมันก็ไม่มีตังค์เรื่องก็เลยเอวังด้วยประการละจันนี้แหละครับพี่ติ๋มจ้ะโอเคนะช่วยพี่ติ๋มหน่อยจ้ะครับขอบคุณจ้าป๋าเขาหลับกันหมดแล้วสวัสดีค่ะอย่างนี้ดีไหมเอาอย่างนี้ดีไหมต่อไปนี่เราจัดแค่เที่ยงคืนไหมเพราะว่าพวกพี่น้องจะได้นอนกันเร็วๆนะแล้วก็เอาอย่างนี้ดีเปล่าล่ะต้องถามพี่น้องแหละนะเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วป๋าพูดนางมัลลิกาจนลืมนางมัลลิกาก็ออกมาโอ้โพสมากมายเลยหน้าตาขยะขยงข้าวขยะขยงถุงข้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลื่นสนั่นรักปอค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่อ๋อยบางนานะครับจ้ะเพิ่งจะส่งสัญญาณมาเนี่ยล่าสุดก็คือได้ฟังท่านผู้มีเกียรติเข้าสายเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับค่ะเรื่องไก่ชนเรื่องเครื่องบินอะไรเนี่ยค่ะอะไรจะรีบปิดสถานีไปได้ยังไงสองยามเด็กคนแก่ก็น้อยใจแย่เลยโอ้โหก็มันเงียบๆอ่ะเต็มก็ว่านอนมันดึกไปหรือเปล่าไม่ใช่ดึกเลยมั
ได้ทันเอ้ยก็ไม่ได้โอนสายหรือเชื่อมต่อสัญญาณมาที่ปากน้ำเลยอ่ะปากน้ำปากน้ำเขาต้องเกี่ยวเองติ๋มจะส่งไปได้ยังไงล่ะอ้าวคุณโคราก็ถามว่าพี่ติ๋มมาหรือยังพี่ติ๋มไปไหนเออเขาตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไม่ทราบว่าทีมงานเนี่ยละเลยเรื่องนี้ไปได้ยังไงทีมงานสื่อวิทยุนี่สำคัญนะคืออย่างนี้ติ๋มโทรบอกสอนรักว่าให้บอกคุณหนุ่มว่าให้จัดรายการต่อเนื่องจนถึง5 ทุ่มแล้วติ๋มเนี่ยกำลังไปพบป๋าศักดิ์ติ๋มไปเอาสินค้าเพราะว่าสินค้าของ Annex สินค้าของบริษัทเวชกรเนี่ยแหละที่คุณหนุ่มทำอยู่ก็ไปเอามาเพราะว่ามีผู้ฟังเนี่ยจะมาเอาสินค้าพรุ่งนี้ติ๋มก็รีบไปจัดการแล้วให้คุณหนุ่มจัดต่อและทีนี้การสื่อสารขัดข้องคุณหนุ่มก็ออกรายการเร็วนะคะทีนี้ติ๋มมาถึงติ๋มก็จัดเลยติ๋มก็ทักทายไปยังพี่น้องปากน้ำติ๋มก็ไม่รู้ว่าเขาลิงก์หรือเปล่าติ๋มก็ถามไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พี่น้องสนั่นรักเนี่ยสัญญาณเงียบตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าพี่น้องเขาก็รอกันอยู่รวมทั้งนนทบุรีป๋าย่นพอดีป๋าย่นก็สื่อสารไปพี่น้องว่าเดี๋ยวรอพี่ติ๋มเดี๋ยวนะป๋าย่นก็จัดไปก่อนแล้วก็หรือยังไงก็ไม่ทราบค่ะก็แล้วก็โทรเข้ามาเนี่ยเนี่ยขึ้นปากน้ำเลยพี่ไอ้เรียกเสียงดุยมาปุ๊บแค่5 นาทีประมาณเองอ๋อเหรอคนก็คอยกวายใจจะทันเมืองกันเยอะคือวัตถุประสงค์ไม่ได้จะให้ผู้คนเดียวคุยกันอันนี้ในความเห็นส่วนตัวจริงๆนะค่ะเพราะเชื่อได้เลยว่าคนอยากแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองมากมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวปากน้ำเนี่ยใช่ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ที่อ๋อยก็อยากจะฟังด้วยว่าเขามีความคิดเห็นในทางการเมืองณปัจจุบันอย่างไรค่ะถ้าจะมาพูดคนเดียวอ่ะแย่ไปขึ้นหลักก็เยอะค่ะขึ้นอื่นก็มากมายค่ะแถมบางครั้งก็ส่งให้หน้าหมาหน้าม้าส่งเอสเอสมาอีกต่างหากมันรำคาญว่ะอยากฟังเสียงนะนี่ไม่ได้ว่ากันนะนี่อันนี้ในความเห็นตัวจริงๆเข้าใจว่าข้อมูลต่างๆเยอะและบางคนเนี่ยรู้ตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วก็รู้เยอะด้วยแล้ววัตถุประสงค์ในการต่อสู้ของเราเพื่อที่จะให้ไอ้อามาดหรือไอ้เหล่ากองทัพเนี่ยมันทุรนทุรายให้มากขึ้นหากเราพูดจาภาษาดอกไม้พูดจาตามหลักวิชาการหรือพูดจาอย่างเทียบเคียงง่ายๆโอ้ยมันหลับกันหมดมันคนรอดชอบสนใจเลยแถมเกาเจริญได้อีกต่างหากถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ้าก็เมื่อกี้อย่างพอตีนเนี่ยนะพูดถึงในกระดาษแผ่นเดียวอ่ะทำให้เลขาธิการพรรคชาติไทยเนี่ยนะพูดไม่เป็นพูดไม่ออกงงเลยไอ้คนนี้สัตย์จริงจำได้ไงไหมใช่แล้วให้ก็จำได้เอากระดาษ A4 มาแปลงไปแปลงมาไอ้คนนี้สัตย์จริงไอ้บ้าเอ้ยจริงๆอันนั้นเราไม่เคยมีที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองเลยแม้กระทั่งปัญหาศิลปะนะเป็นนายกรัฐมนตรีก็แบบไม่มีเปิดสายอย่างนี้ไม่มีมีเนี่ยเมื่อปี2 ปี 3 ปีแต่พี่อ๋อยก็จำไม่ได้เนี่ยมีการเปิดสายแล้วชนิดที่เรียกว่าใครก็ตามมายั้งไม่ได้ทั้งนั้นนะแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าจะมายั้งหรือมาโทรศัพท์หาหนุ่มโคราชหาน้องติ๋มหาพ่ออภิษฎหรือหาประธานนกเขาพวกมึงต้องมากราบติ๋มด้วยซ้ำไปไม่มีกวป.รัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วค่ะแน่นอนชัดเจนนะไอ้ตุลาการมันตัดสินยุบพรรคการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะมันไม่หวั่นเกรงหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะสลัดทัศน์ประมาทท่าสมใจค่ะยังมาถูกประพาไม่ได้เลยค่ะไม่มีแถมอีกอย่างนึงไอ้มาร์คไปเลือกมันก็ดีอกทกลมสบายใจยกตัวอย่างตรงนี้อย่างจตุพรพรหมพันธุ์พูดค่ะมีอีกหลายสิบหลายร้อยคดีที่ต้องเรียงเร็วๆนี้ค่ะบ้าเร็วนี้พ่อมันเป็นยิ่งกว่าอะไรอีกอะแม่เป็นยิ่งกว่าอะไรอีกเอาไม่แต่เป็นดินไอ้มากค่ะไอ้เด็กนั้นเนี่ยไอ้สันดานเนี่ยไม่เคยรู้สึกตัวอะไรเลยชั่วได้ใจไม่มีมันไม่มีมันปล้นเราไปแม้กระทั่งองค์กรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะดูกลุ่มกวป.ของเราเนี่ยมีพลังอำนาจขนาดไหนทุกวันนี้มันง้างได้แค่ง้างเท่านั้นเองแต่ยังไม่กล้าลงนะถ้ามันลงรับรองได้เลยว่าครอบครัวมันก็อยู่คดีไม่ได้มึงปล้นกูไปนะกากบาทของปล่อยบางนามันมีค่ายิ่งกว่าชีวิตไอ้องค์กรทุกองค์กรในสันไป
ไว้ด้วยนะกวว.กลางของเราเนี่ยไม่มียั้งในเรื่องการต่อสู้หรือการพูดจาแล้วก็จะสรรหาคำพูดใดๆมาก็แล้วแต่หรือสืบเสาะแสวงหาอะไรมาก็แล้วแต่พวกมึงก็ทุรนทุรายตลอดอยู่แล้วที่วัตถุประสงค์ที่เข้าสายมาเนี่ยเพื่อมาให้มึงปฏิวัติถึงแม้บอกว่าคราวนี้มึงปฏิวัติได้กฎหมายอยู่มึงกำลังจะยกกองทัพมาอยู่รัฐบาลลูกปูนี่กำลังดำเนินนโยบายแล้วจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องงบประมาณบริหารราชการแผ่นดินและทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเจตนารมณ์ของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติต้องทำโดยเร็วค่ะขอประนามในความเห็นส่วนตัวจำเป็นอย่างยิ่งต้องล้มเลิกล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับปี50ให้สิ้นซากให้สิ้นซากไม่ให้เหลือเลยต้องให้สิ้นซากไม่ให้เหลือเลยเพราะเสนียดเหลือเกินแล้วไม่อยากจะเห็นใช่และอีกอย่างนึงค่ะนะข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะหลายท่านรู้บางครั้งก็พูดไม่ได้ค่ะและยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องพูดด้วยแล้วพูดในฐานะที่เลี่ยงๆไปบ้างนะเยอะแยะไปหมดที่จะติดต่อหรือสรรหาคำพูดมาอะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกระจายเสียงวิทยุกองกลางของเราเนี่ยให้ทั่วถึงเรามีวัตถุประสงค์หลักแล้วแม้กระทั่งการโอนเงินเข้าบัญชีการระดมทุนในวันที่26หรือการไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเจ้าอู่ทองในเนี่ยนะในวันที่หนึ่งหรือก่อนวันที่หนึ่งจำไปเพื่อให้สื่อสารเจตนารมณ์ของเราการต่อสู้ทางมวลชนใครที่ให้มวลชนมามากๆหรือมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไม่ธรรมดานะครับนะมันยิ่งใหญ่จริงๆแม้ทั้งมา5คน10คน100คน200คนหรือพันคนหรือ1คนมันยิ่งใหญ่ทั้งนั้นหัวจิตของใจหัวใจของเราเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเราไม่ยอมรับการตัดสินของรัฐตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลใดๆมันไม่ผิดอะไรเลยค่ะนะมันไม่มีความผิดอะไรเลยแม้กระทั่งตัดสินยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่สนามบินอย่างเงี้ยนะตอนเมืองวิสุวรรณภูมิเนี่ยปรับ500อ่ะนะตอนโรงพยาบาลแต่เสื้อแดงของเราเนี่ยยิงติดคุกเลยและนปช.เนี่ยบางคนเนี่ยนะถามว่าไปยอมรับมันทำไมไปถูกใช้เสื้อแดงใส่สูทขึ้นไปคารวะมันทำไมแล้วท่านประธานรัฐบาลเกียรติสุนนท์ทำไมต้องลงไปอยู่ใต้นะท่านตั้งคำถามทำไมใช่แม้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านสิริจินดาก็เช่นเดียวกันค่ะหรือแม้กระทั่งท่านสมัครสุนทรเวชก็เช่นเดียวกันหรืออีกในหลายๆท่านต้องไปชี้แจงฮะไปอยู่ใต้อุ้งตีนมาทำไมไม่จะติดพวกมึงด้วยสามไปเตี้ยมากเลยคือต้องมาขาดเองกูพวกกูไอสัตว์นั่นก็ไปที่ราชานเราจะไม่ต้องด่าคุณติ๋มค่ะถ้าเราไม่ด่าเราพูดดอกไม้หลับหมดพูดเป็นลีหลับหมดรับรองได้เลยมันต้องคืนๆเนี่ยเหมือนจะปีแขกอย่างเงี้ยหนึ่งคราดเงี้ยพอสงสารหรือนกเขาและกระทั่งพี่ติ๋มนะค่ะมันต้องยิ่งใหญ่แบบนี้นะการจัดรายการหลายๆนักจัดรายการหลายๆคนเนี่ยที่อ๋อได้ฟังนะหรือก็ได้มีโอกาสเข้าสายถ้าไม่ติดภารกิจอื่นใดนะกิจการก็อื่นใดเนี่ยพี่อ้อยจะกระโดดสายโดยเฉพาะอย่างนี้รอบกลางคืนจะเข้าสายเป็นพิเศษรอบกลางก็ปล่อยเขาฮะไม่ว่าจะพูดยังไงก็แล้วแต่เขาทุกคนทุกท่านเชื่อได้เลยว่าพี่อ้อยบางนาด้วยจิตคารวะจริงยอมรับว่าพวกท่านเก่งจริงๆนะยอมรับนับถือในไมตรีจิตที่มอบให้อย่างตั้งข้อสังเกตอย่างน้องติ๋มอย่างเงี้ยเวลาคนเข้าสายมากระโดดรับปั๊บเลยเก่งชอบจริงๆแบบนี้ไม่ต้องอย่างนี้ค่ะหนูค่ะถือว่าการให้เกียรติในการเข้าสายเป็นสิ่งสำคัญค่ะเขาโทรมาเสียเงินนะเขาไม่ได้มาเสียเงินใช่เนี่ยสำคัญในอยู่แล้วท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนราชการหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเราอ่ะสนับสนุนอยู่แล้วพวกแสดงของเราทั้งหมดแต่ไอ้อย่างอื่นไม่สนับสนุนแน่การโฆษณาสินค้ามันจะเป็นต้องดีนะก็อย่างนี้เราตั้งสถานีเนี่ยนะที่เราเป่าประกาศกันแย่ๆไปหมดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองการทันใจเนี่ยวัตถุประสงค์ก็หลากหลายก็รู้อยู่ถ้าเราไม่มีโอกาสเลยจริงๆถ้าจะไปอาศัยฟังขึ้นหลักอะมีเพลงบ้างมีรักวิชาเกินบ้างมีสตินหลายตัวมากูต้องตีบ้างเยอะแยะไปหมดนะแม้กระทั่งไงรักกำแพงกูก็ไม่เคยรู้จักรักกำแพงนะไอ้สกุลนวลสกุลอย่างเงี้ยบ้านมีสงขานะหรืออยู่ระยะจำไม่ได้ไอ้เนี่ยที่ก็สันดาเลวนะมันไม่กล้าเปิดสาย
บางทีข้อกฎหมายเนี่ยพี่อ๋อยบางงานอยากจะเข้าสายไปใช้มันจะตรงมันไม่มีค่ะหรือสอยุทธเนี่ยใกล้ขนงเนี่ยมันตอนนั้นจัดรายการวิทยุเนี่ยมันเปิดสายวันเดียวมันเจอพี่อ๋อยบางนากระสักใช้เข้าไปก็เลิกกระโหลกก็เลิกเบื่อสายเลยจนทุกวันนี้ฮะนะมันระยะทางมึงเด็กม้วนซื้อในสันดานฮะค่ะมึงไอเดชั่นนะไอสุทธิชัยหยุดอยู่แล้วกูจะกูจะเล่นมึงได้ไงสุทธิชัยอยู่แล้วน้อยมากมาเนี่ยนะตอนนั้นนะเมื่อกี่ปีเกือบ20ปีที่ไหนจะไม่ได้แหมประกอบประกอบไม่มากเลยนะนี่เป็นสอบอชั้นดีชั้นดีพ่อองค์ดีชั้นดีแล้วเป็นยังไงมึงฆ่ามันตายมึงไม่ผิดเลยสันดานไอเนี่ยม็อบชั้นเลวชั้นไอสันดานมันจำเป็นต้องด่าม็อบจริงเลยถ้าไม่ด่าเนี่ยไม่รู้สึกหรอกจะเอาโอเคจะให้สายตอนนั้นกำลังกระวนกระวายที่จะเข้าสายน้องติ๋มแล้วเต็มไปหมดไม่ใช่ว่าจะติดสองยาไม่ใช่เลยต้องรีบโทรมาติ๋มที่สองก็ต้องโทรนะเอาละตัวเวลาทั้งนี้ก่อนที่จะไปตลอดเวลานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เปรียบเทียบเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็พูดถึงม็อบชั้นดีม็อบชั้นเลวก็คือพวกม็อบพวกนี้นะตอนนี้ม็อบก็แตกแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะคะไอ้ผู้กองปูเข็มเขาว่าถูกจับมาแล้วไปนอนขวางไงไม่ให้นายกรัฐมนตรีเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมคือว่าก็ถูกจับมาที่สน.พระราชวังเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะสลายมวลชนในชัยวัฒน์หน้ากระทรวงกลาโหมยึดรถเครื่องเสียงไป1คันสวัสดีค่ะขออีกครั้งนึงครับอย่าว่าอย่างนี้เลยนะได้ใจค่ะเชิญเลยค่ะใช่แอปพลันมาตีที่เขาสายเนี่ยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะครับเพราะว่าถ้าเราพูดดีไปเนี่ยเราก็พูดดีมานานแล้วแล้วไม่รู้สึกรู้สาไหมล่ะไม่รู้สึกไม่รู้สึกแต่พอเราถามแล้วบอกว่าเราหยาบก็ต้องหยาบต่อไปก็ต้องด่าต่อไปแล้วทำไมล่ะในหน้าเรียกว่าต่อหน้าเนี่ยโอ้โหพูดจาเรียบร้อยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเอ้าไอ้ชิบหายแล้วมึงตอบแทนแบบไหนล่ะเออมึงตอบแทนแบบไหนครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้จะเข้าสายมาอะไรลืมไปเมื่อกี้นี้ว่าจะบอกกับคุณป้ารองวงสว่างค่ะเออเมื่อกี้ตั้งใจว่าจะพูดก็ลืมไปบอกว่าขอบคุณป้ารองซื้อบัตรแล้วช่วยสถานีด้วยก็ซื้อตั๋วด้วยค่ะแล้วก็ตั๋วยังไม่ได้เลยนะเอาเงินมาให้แล้ววันนี้ไม่พบผมด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วเงินนี้ฟาวฟาวเรื่องอะไรล่ะฮะอ้าวหลักฐานไม่มีเอ้าก็ออกกระดาษอยู่เนี่ยเขามีพยานเนี่ยเยอะแยะก็ลองฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ถ้า4โมงเย็นผมเข้ามาทำรายการเดี๋ยวก็ลองโทรมาหน่อยนะค่ะก็ขอบคุณก็ลองมาแล้วกันนะครับที่เรียกว่าดีใจที่ได้ว่าได้ลิงก์ให้ฟังแล้วก็ที่เรียกว่าบอกเขาเราบอกชอบมากๆเลยอ่ะได้ฟังหลายๆสถานีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยพอใจก็ไม่ว่าคือว่าป๋าพูดจริงๆนะคำพูดเนี่ยเมื่อกี้พี่อ๋อยบางนาเนี่ยบอกว่าไอ้พวกแม้เราก็อยากจะด่านะไอ้พวกเนี้ยนะพูดดีเนี่ยมันก็มันเหี้ยระดับเนี้ยพูดดีได้ไหมอะถามหน่อยเหมือนเราเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่สองเตือนครั้งที่สามถามพอทั้งครั้งบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นนะคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะก็ทำต่อแล้วยิ่งหนักขึ้นอย่างหนักขึ้นถามว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะนะเข้านะเข้าบอกไอสัตว์มึงทำถูกหรือเปล่าในอย่างเงี้ยเอ้าอย่าแล้วมึงเอ้าแล้วมึงได้หานี่พูดมากพูดยังจะพูดต่ออีกเดี๋ยวกูโดดถีบหน้าแม่งเลยอ้าวมันก็ต้องเป็นลำดับขั้นแบบเนี้ยถูกต้องเดี๋ยวกูโดดถีบหน้าแล้วมันก็ยังงอนอย่างนี้เสียดสีนู่นนี่นั่นเอาอย่างนี้มึงเอาแน่ใช่ไหมสัตว์กูถีบมึงจริงแล้วนะกระโดดถีบเลยให้หงายไปเลยมันก็ต้องทีละขั้นแบบนี้แล้วมันลุกขึ้นมาได้มันยังด่าเราต่ออย่างเงี้ยเอาส้นตีนยัดปากเลยดีไหมมันก็ต้องลำดับขั้นทวีความรุนแรงเราสุภาพมานานแล้วพี่น้องเอ๋ยนะขอโทษเถอะค่ะคือเรากลับเรียนพี่น้องทุกท่านก็แล้วกันนะครับค่ะบางครั้งเนี่ยสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพี่น้องฟังเถอะครับว่า
เขาทำอะไรแล้วเขาก็พูดอะไรกับเราเนี่ยเขาแฝงไว้ด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงที่เรียกว่าดูถูกเหยียดหยามพวกเราทั้งนั้นแหละครับ เราก็จำเป็นครับที่เรียกว่าขั้นตอนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่มันก็ต้องทำแบบพิธีนั่นแหละครับค่ะ แต่ผมเป็นผู้ชายถ้าว่าถ้าผู้ชายยังก็จะว่าไอ้กอนนะไอ้ชวนไอ้มาร์คไอ้เครือกเนี่ยผมพูดได้เต็มปากแต่ถ้าเป็นผู้หญิงผมก็จะลาเว้นไว้ก็ไม่รุนแรงเพราะว่าผมเป็นแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้อย่าเลยอย่าว่าเราหยาบเลยพวกมึงนะเวลาอยู่รับหลังพวกกูนะพวกมึงหยาบกับกูมากมายนะที่พวกมึงนะค่ะครับที่ผู้ที่จะมาที่ไม่ได้ตั้งใจจะพูดแล้วว่าจะพูดถึงประลองว่าขอบคุณแล้วก็ยังไงก็ประลองผมลดฟรีนะแล้วก็เติมน้ำมันสักพันหนึ่งก็ได้ลดฟรีเวลานั่งก็นั่งฟรีครับพี่ถิ่นครับก็โอเคนะแล้วก็ฟังกันอยู่แล้วก็ชาวบางนนท์เป็นไงครับฟังกันอยู่หรือเปล่าถ้าฟังก็เข้าเป็นกำลังใจนะค่ะเข้าสายมาด้วยค่ะเข้าสายกับคุยกับพี่ถิ่นก็แล้วกันเพราะว่าพี่ถิ่นเนี่ยขับรถมาเหนื่อยนะฮะแล้วก็ขับรถผมรู้ครับว่ารีบขับไปที่จะทำรายการด้วยเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าเราของไปให้ค่ะเราค้ายานะตอนนี้ค้ายาเราตอนนี้เราส่งยากันอยู่ไปส่งยากันอยู่ยามมองตาเป่งเห็นไม่ได้โอ้ไปวันนี้นะนัดป๋าว่าป๋าไปเจอกันหน้า DSI เลยนะเอาแล้วเราป๋าเราก็นึกว่าป๋ามาจากปากเกร็ดใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าป๋ามาทางงามวงวานไอเราก็มาลงหน้าศาลเลยลงแล้วบอกป๋ามาปั๊มเอโซเลยนะป๋าก็เอโซไหนวะก็คือมาคนละทิศไงมาแบบทางสวนกันไม่ได้มาทางเดียวกันมาคนละทางไอเราก็ไปจอดตรงประตูทางเข้าศาลรัฐธรรมนูญอีตรงนั้นน่ะอีตรงป้อมอ่ะป๋ามันจะจอดอยู่ประตู DSI แล้วมันจะเจอกันมั้ยน่ะติดแผงกั้นติดแล้วก็ผู้บุกรักแผงกั้นมันอยู่ตรงไหนว่าติดแผงเข้าไม่ได้ป๋ามาเลยลุยออกมาเลยพี่พอเห็นไฟรถพอดีไงว่าเอ๊ะสงสัยน่าจะเป็นตรงนั้นแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องรีบอะฮะเพราะว่าใจเนี่ยนึกสังหรณ์ใจอยู่แล้วว่าสถานีเราอาจจะเงียบเสียงเพราะว่าลิงก์แดงสามวาไว้ไงครับแล้วทีนี้เน็ตมันจะสวิงจะลิงก์คุณหนุ่มไว้ก็เน็ตคุณหนุ่มมันแน่นนะแล้วมันดีดเราออกอย่างเงี้ยใช่แล้วประจำนะคือพูดง่ายเวลาผมลิงก์เนี่ยอยู่กระตุกปั๊บอยู่กระตุกปั๊บเงียบไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคือบางคนไม่เข้าใจก็คือพูดง่ายแบบว่าเอาทำไมเงียบไปทำไมไม่ทำเน็ตให้ดีๆหน่อยใช้ของดีๆหน่อยมีแบบนี้ด้วยนะผมบอกโอ้โหผมนี่ก็บอกตรงเลยว่าผมก็ใช้แบบโอ้โหสุดยอดนะคือถ้าว่าถ้าเน็ตที่หลุดไปกระตุกไปเนี่ยนะราคาที่เราว่าที่เราติดกับเขาเนี่ย 3,600 บาทนะแล้วก็เสียรายเดือนด้วยทีนี้ถ้าว่าถ้าบอกว่าเสียหมื่นหนึ่งแล้วก็ไม่กระตุกเลยเนี่ยยอมเสียหมื่นหนึ่งนะเหมือนกันนี่เราเอาเร็วเอาแบบแรงสุดแล้วเนี่ยนั่นแหละครับค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าคนเข้าใจเราก็ดีไปถ้าคนไม่เข้าใจเราเนี่ยเราก็เอาไม่รู้จะทำยังไงเถียงก็เถียงไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องยอมครับครับครับเรียกผมจัดการให้ครับก็ส่งข่าวไปถึงป้ารองก็แล้วกันนอนหรือยังนะป้ารองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจกันนะป้ารองนะแหมมาวันนี้อุตส่าห์มาเอาตังค์มาให้ค่าตัวก็ไม่เจอด้วยแต่ยังไงก็ขอบคุณป้ารองก็แล้วกันนะครับค่ะครับพี่ถิ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากป๋าก็วันนี้เราก็ส่งของกันเรียบส่งยากันนะฮะดึกๆดีว่าตำรวจไม่จับนะมีเหมือนกันอะไรเห็นเราอะนะคะก็รีบมานะก็สวัสดีพี่น้องปากน้ำไม่ได้ทักทายแต่แรกเพราะว่าเนื่องจากสัญญาณลิงก์กันไม่ได้ต่อเนื่องนะคะก็ต้องทักทายกันตอนนี้เลยนะคะพี่น้องปากน้ำพี่น้องนนทบุรีที่ไม่ได้ทักสักครู่นี้นะคะสวัสดีค่ะรบกวนท่านอีกครั้งนะครับน้องเด็กค่ะคืออย่างนี้เมื่อกี้จะหยิบยกประเด็นเรื่องไอ้ที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมคือนางสาวยิ่งรักชินวัตรไปที่กลาโหมค่ะพี่อ๋อก็จะดูฟังนี่ว่าไอ้พวกเรา
องทัพมีใครพูดบ้างมีใครออกอาการอย่างไรบ้างก็มีการออกอาการก็คือไอ้ชัยวัฒน์กับไอ้ที่นอนลกตัวไหนไอ้เหี้ยอะไรที่จนยศที่สนพระราชวังจับไปนะใช่แม่พ่อกลุ่มเสื้อแดงไปเนี่ยทำไมพวกมึงไม่กล้าล่ะเออมึงอยู่ก็ให้ยาวไปเลยนะกูจะได้เป็นตัวกระทืบมึงให้ครบจำนวนแล้วมึงเรียกคนมาเยอะๆด้วยใช่ฮะจะได้กระทืบให้เต็มๆบางทีหนึ่งแม่กูระบำตายจริงๆก็ไอ้ผู้กองปูเข็มมันนอนขวางถนนพี่รู้ใช่ไหมก็เห็นอยู่นะเขาเรียกว่าแต่ไรพาเต็มยศแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมันมากมายไอ้ใช่แต่มันโดนหิ้วไปแล้วไงโดนหิ้วไปใช่ก็คือจะมองในเรื่องการเมืองที่ดูอาการของไอ้เหล่าทหารมากกว่าจะดูแววตาจะดูการที่มันมาหรือไม่มาอย่างไรมันมากันครบจำนวนเลยแต่ยังไม่ออกเสียงแสดงว่ามันต้องมีอะไรกันอยู่นะมันยังไม่ออกเสียงแสดงว่าหอยต้องหนาไว้วางใจไม่ได้เลยไอ้สันนรกพวกนี้แต่ละตัวนะดังนั้นเนี่ยนะที่ผู้สื่อข่าวเอาไมค์ไปจ่อปากลูกปู่เนี่ยนะว่าจะแทรกแซงหรือไม่ลูกปู่ก็ประกอบอย่างนั้นแต่ในความเห็นตัวของอ้อยบางนาแล้วกูแทรกแซงมึงแน่แน่นอนกูเปลี่ยนแปลงมึงแน่แน่นอนค่ะกลุ่มเสื้อแดงกูเปลี่ยนแปลงมึงทุกตัวแน่สัตว์นรกพวกนี้ไอ้เหี้ยพวกนี้นะกูไม่ไหวมึงหรอกอันนั้นเป็นความเห็นของลูกปู่คนเดียวเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะเป็นต้องพูดอย่างนั้นมึงไม่เอาไม้มาจ่อปากกลุ่มกอปอวะแต่ถ้ามึงเอาไม้มาจ่อปากมึงต้องเอาผ้าขาวมากัดตีนพวกกูเลยนะกูจะได้ต้นตีนทีมึงออกไปเพราะมึงนี่รับใช้ไอ้อำมาตย์เลยเกิดไอ้สันดาห์ตรงนี้มึงฟังอยู่ใช่ไหมล่ะฮะฟังย้อนมึงทุลายหรือเปล่าล่ะไอ้สันดาห์เย่ไอ้สันดาห์อีดังยุ่งไปดีไปแล้วเอากระเทียมไปแล้วสีที่หัวเป็นไอ้คนที่นี่ก็แสบสันในสันดาห์เนี่ยฮะฮะสวยก็ไม่สวยไอ้สันดาห์มีหัวในคนทำไมไอ้กระหายไอ้เย่ฮะอย่าให้เปรียบเทียบเลยเพราะเอาลูกศิษย์ไปเปรียบเทียบกับลูกปู่แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ขับรถเก่งเหมือนกันนั่นคือเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยค่ะยังไม่ได้หรอกติ๋มเนี่ยปราดเปรียวค่ะไม่มีอ๋อปราดเปรียวโอเคจะรบกวนเวลาเท่านี้ก่อนนะให้ผู้มีเกียรติที่กำลังแบบอยากเข้าสายเต็มๆนิดนึงนะเมื่อกี้ขึ้นนนทบุรีใช่ไหมที่เข้าสายมานนทบุรีค่ะแหมนนทบุรีพี่อ๋อยก็ไม่เคยฟังบุคคลคนนี้ใครมาพูดนะเมื่อกี้นี่ชื่ออะไรนะป๋าย่นค่ะป่าย่นใช่เหรอโอ้โหเสียงเหมือนหนุ่มๆอยู่เลยนะป่าย่น คนเขายิ่งหาว่าแกแหมทำเสียงหล่ออ๋อเหมือนดูพี่อ๋อยยังเสียงแก่งักอยู่เนี่ยโอ้ยป่าพี่อ๋อยก็ชอบถล่มทุกวันเลยนะเรื่องเสียงเนี่ย บอกแล้วว่าให้กินน้ำค้างโอ้กินน้ำค้างเหรอกินข้าวมันต้องกินดีสิหนูจนนั่นแหละพี่เอาพี่อ๋อยจะย่างอะไรเอาแก้วไปตั้งกลางแจ้งน้ำค้างก็หล่นลงไปแล้วพี่อ๋อยก็เอามากินเด็กคนนี้มันเจ๋งเว้ยความคิดที่วัยรุ่นสมัยนี้อ้าวจะถามไอ้ท่านต้องชื่อผมยังอยู่หรือเปล่าไม่เห็นได้ยินเสียงเลยใครนะเราต้องชูพงที่อยู่นนทบุรีอ๋อไม่อยู่ฮะอยู่ต่างประเทศไปไหนจะรีบไปไหนถ้าอยู่ต่างประเทศจะมีอินเทอร์เน็ตมันก็ฟังได้อยู่ว่ะเขาชมกวปอยู่เขาชมอยู่คิดถึงดร.ไพรัชคนนะที่อยู่ทำนนทบุรีเคยเข้าสายสมัยก่อนนะไม่ทราบเรียนอยู่ถึงแม้ก็80กว่าแล้วนะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าที่นนทบุรีมีหลายคนดีแล้วกันที่เราเชื่อมต่อสัญญาณไปหลากหลายพื้นที่เนี่ยมันดีเราจะได้รู้ว่าผู้ดำเนินรายการคนใดพูดอย่างไรมีวาทศิลป์ในการพูดอย่างไรพี่อ๋อยจะชอบฟังว่าคนที่พูดเนี่ยคำพูดของแต่ละนักการเนี่ยมันมีพลังมากแข็งแรงอยู่นะอันนี้ในความเชื่อส่วนตัวนะใช่มันจะพลังอำนาจเลยว่ามีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นหรือมั่นคงเพียงใดค่ะและขอให้ผู้ดำเนินรายการทุกท่านเนี่ยมีความมั่นคงในอารมณ์ใช่ความมั่นคงในอารมณ์ก็คือไม่หวั่นไหวนะเนี่ยนะมั่นคงในอารมณ์คือไม่หวั่นไหวไม่อยากดัดจริตพูดแบบภาษาแต่ว่าชอบพูดแบบบ้านๆลูกทุ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่สีใส่ไข่อะไรมากมายเอาตรงนี้ง่ายๆเนี่ยนะไม่ต้องใส่สีใส่ไข่ใส่ไข่มันคือใส่ร้ายอย่างยกตัวอย่างผู้ดำเนินการคือผอ.ติ๋มอย่างเงี้ยนะเขาพูดใจก็ใช้ได้เลยก็ไม่ได้ใช้ตู้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเก่งยอดอยู่แล้วนะเก่งกว่าพี่อ้อยที่ซ้ำไปแหมพี่อ้อยอย่าแล้วคนเวลาเท่านี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็พูดถึงนะพวกนี้นะก็
ลืมไปนะคะลืมไปว่าตัวเองเป็นคนไทยแล้วก็แดกข้าวตั้งแต่เกิดยันแก่จะเข้าโรงคือตอนนี้อายุก็ปาเข้าไปเกิน40อยู่แล้วนะคะมีลูกมีผัวนะแล้วไม่สำนึกบุญคุณชาวนาเขาเรียกว่าข้าวทุกเมล็ดที่มาอย่าลืมนึกถึงมันมาเขาเรียกว่าอย่าลืมย้อนไปถึงมาได้อย่างไรข้าวทุกเม็ดมีคุณค่าแม่เราสอนเรานะว่ากินให้หมดจานนะลูกอย่าเหลือแม่โพศพจะร้องไห้เราก็โหเนี่ยเราก็สอนลูกเราเหมือนกันลูกเราเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยข้าวไม่เคยเหลือสักเม็ดเดียวเลยนี่คือคุณค่าเราเห็นคุณค่ากว่าจะได้มาแต่ละเม็ดชาวนาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวิติ๋มจ้าค่ะป้อมเจ้าของข้าวหมาค่ะพี่โอ้คิดถึงจังเลยเออคิดถึงจุงเบยคิดถึงจุงเบยค่ะค่ะพี่ติ๋มพอดีวันนี้ก็ได้เจอกับหลานที่เคยโดนคดีนะคะจ้าเขาก็ยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนเดิมนะคะพี่ติ๋มพอดีมีหน้าขาขาวน่ะมาตามวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินเลยแถวสุขุมวิทแถวลำโพงมาจ้างหัวละ500เขาบอกว่าหน้ากากขาวเนี่ยเขาบอกว่าอันเดียวกันกับเสื้อแดงเพียงแต่มาใส่หน้ากากขาวเขาบอกอย่างนี้เอาดูเขาพูดอย่างนี้เลยทีนี้หลานเขาก็งงนะว่ามันจริงที่ไหนล่ะเขาเห็นเป็นไล่อยู่แถวพัทยาอยู่จะว่านักข่าวเขาจะมาเสื้อแดงได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาบางคนเขาบอกว่าเออแป๊บเดียวเอง500อะไรอย่างนี้ไปดีฝ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือการหลอกลวงของหน้ากากขาวที่มาเป็นหนุมานเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณพี่ติ๋ม อันนี้คือบอกค่ะทีนี้หลานเขาก็เลยถ่ายคลิปคนที่พูดคนที่อะไรเนี่ยมาหมดเลยเขาก็มาส่งมาให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ติ๋มนะคะเอานี้ใส่เน็ตไปเลยว่อนใน Facebook เลยโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาไปเลยใช่ใช่ตอนนี้กำลังต้องว่าจะให้คุณแดงจิ๊แจให้อ่ะค่ะให้คุณแดงจิ๊แจจัดการเลยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่อ๋อยด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องสมุทรปราการด้วยค่ะสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีใช่จังหวัดจังหวัดนนทบุรีป๋ายุ่นใช่ไหมคะค่ะป๋ายุ่นเสียงหล่อพี่อ๋อยนะคะป๋าอ๋อยนี่ก็เสียงหล่อเหมือนกันค่ะนะคะต้องจะขอคืนนี้นอนไม่หลับหรอกป๋านะคะป๋ายุ่นกับป๋าอ๋อยเนี่ยนอนไม่หลับละคืนเนี้ยค่ะพอดีค่ะพี่ติ๋มพอดีวันเสาร์นี้วันที่13นี้ทางเทศบาลเมืองราชสวายของป้อมนะคะเขาจะมีการแห่เทียนกันนะคะก็ตรงนี้ก็ของเราในแนวกลุ่มของพลังราชสวายในส่วนของพี่น้องเสื้อแดงนี่ก็รวมตัวกันนะคะก็พากันมาแห่เทียนแล้วก็จะได้มีการเลี้ยงลอดช่องสิงคโปร์ค่ะเป็นจำนวนมากค่ะก็ได้รับความสนับสนุนจากสสก้อยพนิมลใหม่ทีนึงอะค่ะคุณพี่ติ๋มค่ะค่ะนะคะก็ยังไงก็ว่างก็ได้ไปทานข้าวที่สถานีนะคะพี่ติ๋มนัดกันนะคะจ้ะค่ะนัดกันนะคะก็ฝากคิดถึงนะคะป๋าหอยกับป๋ายุ่นนะคะป้อมป้อมหมาค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋มสวัสดีค่ะน้องป้อมค่ะสวัสดีค่ะยังไงค่ะก็น้องป้อมเนี่ยนะคะแกปกติเนี่ยก็จะไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆที่สถานีเรานะคะก็ขอบคุณน้องป้อมที่โทรมาไม่งั้นก็จะอยู่แต่หน้า Facebook เนี่ยพี่อ๋อยนี่แหละค่ะตัวจริงเสียงจริงคนที่บอกว่าทำไมไม่โทรมาเลยคนที่อยู่ในคุยในทางเนี้ยทำไมไม่ออกเสียงมาบ้างนี่ไงได้ยินแล้วใช่มั้ยได้ยินแล้วใช่มั้ยนะชมป๋าด้วยนะชมป๋าย่นชมพี่อ๋อยนะว่าเสียงหล่อเมื่อกี้พูดถึงไหนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องข้าวนี่แหละว่าข้าวทุกเม็ดมีคุณค่านะชาวนาเขาเหนื่อยยากแม่โพศพจะร้องไห้แต่ไอ้คนที่กินข้าวตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันนี้ไม่เคยสำนึกบุญคุณของข้าวและชาวนากลับมาทำลายซะอย่างนั้นแล้วประเทศชาติมันจะคืออะไรล่ะแล้วพวกคุณเนี่ยผัวคุณเนี่ยสามีคุณเนี่ยเคยเป็นคนในรัฐบาลใช่ไหม
ปัจจุบันก็ยังดำรงตำแหน่งส.ส.กับรัฐบาลเงาแล้วคุณมาทำกันซะอย่างนี้ได้ยังไงแหมพูดแล้วมันก็น่าเจ็บใจนะสรุปแล้วเนี่ยคุณยังจะไม่สำนึกถึงบุญคุณชาวนากันเลยใช่ไหมคุณจะตั้งใจทำลายกันจริงๆเหรอก็ถามหน่อยเถอะถามไปยังนางวรกรเนี่ยนะคะว่าคุณต่อจากนี้คุณจะกินหญ้าหรือคุณจะกินข้าวนะให้คุณบอกมาเลยบอกมาตรงๆบอกมาสั้นๆนะฮะว่าตกลงคุณจะแดกข้าวไหมคนพวกนี้นะมันตอนที่พวกเราชุมนุมอยู่ที่ราชประสงค์ช่วงนั้นนะคะก็ปรากฏว่าแม่ของไอ้กรนี่แหละจาติกาวานิชเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยโดนเขาเรียกว่าอะไรสลายม็อบแบบสลายชุมนุมอ่ะโดยใช้น้ำตามลำดับขั้นน่ะมันบอกว่าอยากให้เอาดูดเทศบาลเนี่ยดูดส้วมขี้เนี่ยมาแล้วมาฉีดพวกเราเนี่ยมันถึงจะสมกันพูดทำนองเนี้ยโอ้โหพวกเราเดือดเกลียดมันมากเลยขนาดนั้นน่ะแต่เราแบบเราทำอะไรไม่ได้ไงเราชุมนุมอยู่เราก็เลยไม่ได้ตอบโต้อะไรถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เหรอถึงบ้านแน่ถ้าลองมาเป็นแบบนั้นนะฮะก็ขอบอกนะฮะว่าพวกคุณนี่ปากชักโครกจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเดี๋ยวจะนอนแล้วเลยโทรมาคุยหน่อยนั่งฟังหูฟังแถวไหนล่ะที่ไหนนะคือสายไหมไงเอาเขาเปิดเหรอไม่เขาเอามานั่งหลบๆที่มันได้มุมเนี้ยได้ฟังขึ้นสถานีคุณแหละอ๋อจ้าเออแต่นี่เขามาหลบๆอยู่ตรงนี้เหมือนกันโอ้โหน่าสงสารจังเลยต้องหารูที่จะเสียงรอดออกมาได้เนาะใช่ใช่แต่นี่ได้นะได้นะแต่ร่างดึกๆได้แต่กลางวันไม่ได้อ๋อจ้ะเออเราเลยนั่งฟังแล้วจัดอยู่คนเดียวเหรอใช่ออกความเห็นหน่อยดิออกอะไรแล้วพวกนั้นมันไม่ทานข้าวมันกินขี้มันกินขี้พูดแล้วกระดากปากนะไม่มีสิ่งที่มันได้เนี่ยตอนนี้นะไม่มีอะไรกระดากปากเพราะสำหรับคนชั่วๆแบบนี้ต้องด่าให้เต็มพิกัดเออพิษณุโลกใช่ไหมนั่งร้องอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ก็มันไปเอาอะไรของมันไปขายข้าวมาแล้วมันไปโฆษณาพวกอะไรนะมีอะไรนะแฉถกอะไรนะคนนี้เขาก็นั่งฟังอยู่ข้าวเขาก็ฟ้องอยู่นี่เหรอเอออะไรเออข้าวยี่ห้อของมันน่ะมันขายข้าวแล้วมันมาโจมตีก็เดี๋ยวจะถูกฟ้องแล้วก็ฟ้องอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วเสร็จแล้ววันนี้เขามาออกอะไรรายการอะไรที่เขาบอกเขาพูดไปโดยที่เขาไม่นั่นนี่อุ้มบ้าว่ะใช่ใส่หมวกสีแดงใช่ไหมที่ออกใช่ใช่ใช่นั่นแหละศึกษาคุณก่อนที่คุณจะมาตรงนั้นแล้วคุณไม่รู้หรือไงว่าไหนควรไม่ควรคุณพูดมาเสร็จแล้วมานั่งขอโทษขอโพยเพราะคุณบ้าเลยใช่ป่ะใช่เออเขาพูดแค่นั้นพูดไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ก็ดูหมดนะฟังหมดโอเคแค่นั้นแหละแล้วฟังต่อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมันได้ที่จริงๆเลยความเลวของมันอะมันคิดกันได้ยังไงออกมาเป็นขบวนการเลยนะเหมือนขบวนเขาบอกว่าขบวนการล้มข้าวนั่นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับบุเรงรองครับขอย้อมนะครับได้เลยจ้าอีกองมันเคยพูดไว้ไม่ใช่หรอว่าถ้าผัวมันไปดักพบทักษิณจริงต้องข้ามศพมันไปก่อนนะเออแล้วมันไปอ่ะแต่ตอนนี้อ่ะที่มันบอกว่าข้าวมีพิษนะผัวมันเอาใส่ยาโอ้ยจริงๆเลยครับฟังอยู่ตลอดครับพี่ติ๋มจ้าครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็มันเป็นอย่างนี้แหละพูดถึงนะพวกนี้นะมันเนี่ยนะไปกินร้านอาหารที่ไหนเนี่ยมันก็กินข้าวนี่ไงพวกนี้มันกินข้าวแล้วมันไม่ใช่แดกขี้นี่ใช่ไหมก็ว่ากันไป
สวัสดีค่ะรบกวนอีกครั้งน้องติ๋มค่ะพี่ค่ะถูกต้องแล้วที่ติ๋มสั่งให้กินข้าวถุงใบเด็ดสมัยก่อนเราก็กินชันสังกะสีช้อนก็สังกะสีพลาสติกก็ไม่มีนะไม่มีเวลาไปซื้อราดหน้าเนี่ยเขาใส่ใบตองกระดาษขาวๆไม่มีพลาสติกอย่างนี้มันรู้สึกว่าสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเนี่ยมันเกิดจริงๆพี่อ้อยพยายามสอนลูกสอนหลานตลอดว่าไม่ใช่ประแบมือของเงินอย่างเดียวเงินอยู่ในไร่ไปทำซะมันสาวว่าที่ก็มาช่วยกันปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวตาจะให้เดี๋ยวปู่จะให้เงินมันต้องช่วยกันทำมาหากินแต่เด็กสมัยนี้พ่อแม่ตามใจกันมากไม่ใช่ว่าพี่อ้อยจะไม่รู้เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะเฟซบุ๊กคือต่อต้านไงคือความรู้ตัวจริงๆต่อต้านแต่รู้หมดทุกอย่างก็โชคดีนะได้ฟังเสียงคนที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะมาเข้าสายเน็ตเวิร์กก็ดีนะไม่เป็นใบ้นะแต่ละคนนะก็มันไส้ไงเดี๋ยวไลน์บ้างเดี๋ยวส่งข้อความบ้างไลน์เลยบ้าบอกก็แตกอะไรมาเข้าสายเลยไม่ต้องมาไลน์เลยอะไรหมดเรื่องหมดเรื่องเออต้องการเข้าสายวัตถุประสงค์ต้องการเข้าสายอยากฟังเสียงว่าเป็นใบ้หรือเปล่าติดอ่างหรือเปล่าฮะปากเบี้ยวหรือเปล่าเสียงเป็นยังไงจะเอาอย่างนั้นมันต้องพูดอย่างนี้นะมีอยู่น้องสหรัฐคนหนึ่งในงานที่มีจัดรายการเขาบอกชื่ออะไรนะไอ้ก็เปลยสองคำต่อสองครั้งเข้าสายมาหน่อยสิครับหรือคนต่างประเทศพูดเป็นหรือเปล่าคุณวีนัสคุณอะไรมีต่างประเทศน่ะเข้ามาในสายในไลน์เราเนี่ยมีเข้าโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาเลยอยากฟังเสียงว่าต่างประเทศเป็นยังไงสนามบินเป็นยังไงค่ะแอปพลิเคชันเป็นยังไงฮะชันเดโกเป็นยังไงจะเอ็กซ์ที่แดดปอดเป็นยังไงอยู่ประเทศไหนนะเซอร์เบียนอร์เวย์เดนมาร์กเป็นยังไงสแกนดิเนเวียเป็นยังไงอยากฟังจริงๆอยากฟังเสียงว่าเป็นใบ้หรือเปล่าเชื่อสัญญาณไปก็โทรเข้ามาบ้างค่ะไม่ใช่และอย่างหนึ่งคนวัยรุ่นเด็กเคยสมัยเนี่ยค่าอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เดือนหนึ่ง600-700นะครับไม่ธรรมดาขั้นต่ำมันนะครับรวยนักหรือไงเข้าสายหนึ่งนี่อยากฟังว่าการเมืองเป็นยังไงดูวันที่มีการเลือกไอ้เอ๋อไปพูดว่าพี่อ๋อไปดูตามหน่อยเลยจ้ะไม่มีวัยรุ่นไปดูในการรับแขกไม่มีจะดูที่ว่าตั้งข้อสังเกตดูวันดีเป็นดีหรือเปล่าไม่มีประคมข่าวจะได้เด็กวัยรุ่นตื่นตัวทางการเมืองบ้าป่ะไอ้มีน้องแช่แป๊บนะเข้ามาแล้ววัยรุ่นน้องแช่แป๊บเนี่ยแช่แป๊บแช่ดินโซ่เปล่าเขากว่าจะตั้งชื่อตัวเองได้นี่นานนะคิดอยู่นานเหมือนกันโอ้โหผมบอกแป๊บนี่โอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแค่ไปซื้อเรียนได้เลยนี่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอออย่าน้องแช่แป๊บนี่แสดงความเห็นทางการเมืองนี่เข้ามาสามสี่ครั้งพี่ก็จับตามองเออเด็กคนนี้มันเก่งเลยเข้าใจพูดในหลากหลายเรื่องนะก็อยากฟังว่าไอ้วัยรุ่นหรือเยาวชนสมัยนี้มันคิดเห็นยังไงทางการเมืองหรือไอ้คนรวยผู้บริหารผู้ประกอบการเอาสมาคมชาวนาเนี่ยมันฟังหรือเปล่าว่าออกข่าวอยู่ได้สองสามวันเนี่ยสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงใบออกข่าวทางทีวีกูอยากฟังเสียงหรือไอ้นักวิชาการต่างๆมันเก่งนะทั้งหลายในไอ้พวกประเทศตะวันตกนะไอ้กำแพงยังตายไปเลยหน้าตาเนียนอยู่แหมมันลงมาลกไปแล้วอะตะวันตกเก่งนะกูอยากฟังเสียงเมืองในกำแพงแหมเสียดายมันตายไปแล้วเฮ้ยไอ้เนี่ยเอาลบเป็นทิศละไต้ฝุ่นนาเป็นยังไงอะมีภาควิจารณ์นักวิชาวิจารณ์ลูกปูนักวิชาวิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีจักรพรรดิเข้าสายมาสิไอ้คาราบาวอยู่ไหนล่ะฮะนักดนตรีทุกชนิดฟังให้เป็นหรอกฟังแต่ซิกซี่เซเว่นตี้แต่จะได้พูดภาษาอังกฤษหน่อยยืนฟังให้เป็นนะไอ้ดอนทำเสียดอนบอกว่าเบียดทำเสียมันตายไปยังอ่ะเอาเพลง9999ไปแต่ไปฟังไอ้โอ้โหพี่อ๋อยเจ็บปวดมากๆเลยพี่อ๋อยชอบฟังเพลงฝรั่งแต่ไม่เป็นหรอกอยากฟังเพราะเสียงดนตรีมันเพราะมันชอบความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันความคิดมันห้ามกันไม่ได้ดังนั้นอยากฟังในโซเชียลเน็ตเวิร์กไอ้เน็ตเวิร์กเป็นเสียงเป็นยังไงแบบเมื่อกี้เนี่ยอยากฟังขอบคุณเวลาเท่านี้ก่อนนะครับฟังตลอดเวลาครับสวัสดีค่ะก็วันนี้นะนายสุรนันท์เนี่ยที่มีปัญหาที่ท่านเฉลิมบอกว่าคือไม่พอใจในเรื่องของแก๊งไอติมอ่ะที่เหมือนกับว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าเป็นแก๊งไอติมอะไรทำนองเนี้ยท่านก็บอกว่าต่อให้มาขอเข้ามาเนี่ยขอโทษมันก็ไม่ได้นะตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล
วัสดีครับจ้าโอ้ยอิจฉาอิจฉาลุงไหวจังเลยเข้าสายเก่งมากโอ้ยอิจฉาจุงเบยจากตรงไหนคะเนี่ยแถวไหนครับปากแซมไม่ใช่ไรครับจ้าเออพี่จิมขอแสดงความเห็นหน่อยนะครับได้เลยตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรายการทั่วไปหรือว่ารายการเพลงวิทยุขึ้นใหญ่นี่เป็นผมขอพูดเลยนะว่าผมมองเป็นขยะไปเลยผมฟังขึ้นใหญ่ไปพูดแบบไม่เบื่อผมไม่รู้ผมฟังได้ไงฟังคนพูดแล้วเบื่อแล้วคนเข้าสายมาผมฟังพูดก็ไม่เบื่อแล้วอันไหนที่มือพอเอิญไปเปลี่ยนขึ้นไปเจอขึ้นลูกพุ่งเพลงชุดรวมนี่ชาร์ตอะไรนี่ผมเห็นที่รายการขยะไปแล้วอย่างนี้รายการโทรทัศน์ตอนเช้าอ่ะค่ะขยะช่องไอช่องพวกที่เป็นช่องอะไรกันนะค่ะมันเอาสิงสาราสัตว์มาล้างสมองคนทุกวันตอนเช้าสังเกตดูไหมมันเพื่อจะให้คนลืมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมค่ะมันให้เวลาจะให้เวลากับไอพวกคิดสิงสาราสัตว์เยอะมากเลยอ่ะสังเกตดูไหมแล้วไอ้คลิปพวกนี้นะไอ้ชาวบ้านเขาดูจนเบื่อแล้วไอ้คลิปมันคลิปก็สิบกว่าปีแล้วก็มาออกในยูทูบเนี่ยเขาดูจนเบื่อแล้วอย่ามาแสดงความฉลาดเลยค่ะมันเห็นง้ออดฉลาดแล้วไอ้คลิปพวกนี้อ่ะมันไม่ได้ลงทุนมันจะเซิร์ฟในอินเทอร์เน็ตให้คนดูคนที่จนเบื่อแล้วขอร้อง ให้มีเวลาแค่เป็นประโยชน์กับประชาชนหน่อยใช่ไหมดูมันก็ขำดีนะแต่ว่ามันล้างสมองกันมากกว่าใช่ไหมจ้ะใช่ไหมแล้วก็ฝากแฟนที่เป็นคนที่ฟังขึ้นในไอ้กบพเลยนะว่าเราจะไปให้ความสำคัญกับพวกสิงสาราสัตว์ที่มันถ้าอยากจะดูก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูทั้งวันก็ได้ดูเองไม่เบื่อเด็กไอ้พวกนี้ไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วมันก็เอาอะไรนี่แหละมาโฆษณาของยึดกระไฟเพื่อลงทุนกี่ครั้งเองแล้วก็มาให้สุดเอ็ดอย่างนี้ก็ไปคนร้องคนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เนี่ยแล้วไอ้พวกเราที่ฟังอ่ะก็อย่างว่านะใครก็ไม่ว่าใครที่ดูอะไรนะแต่ว่าความเห็นของผมอ่ะมันล้างสมองพวกเราล้างสมองประชาชนแล้วต้องฟังกวป.อย่างเดียวตื่นลืมตามาก็มีกวป.แล้วใช่ขอให้ละครหลังข่าวอ่ะยิ่งดูยิ่งโง่ก็ไอละครที่ว่าเป็นแสงจังลุงผมดูมาตั้งแต่ผมอายุ2ขวบตอนนี้ผม30กว่าผมยังไม่ดูใช้ยาเช็ดไปดูเลยอ่ะแล้วบางเรื่องก็ยกกันดีจะดีผมอาจจะได้ดูก่อนพระราตรีรอบก็ได้นะใช่ไหมค่ะมันใช้เทคโนโลยีอ่ะมาทำให้คุณโง่ถูกใช่ไหมใช่ที่จริงใช่ไหมถูกแล้วขออีกถามไว้รอบต้องขายจริงนะอะไรคนสั่งเราด้วยกันอะไรนะขออีกถามอีกถามลุงไหวเพื่อนเข้าขายเก่งมากคนสั่งเราด้วยกันขอสวัสดีลุงไหวด้วยครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เมื่อกี้นะพอดีว่าได้อ่านเจอเขาพูดตอนนี้ Talk of the Town คือหัวข้อประเด็นร้อนนะก็คือเรื่องข้าวนี่แหละเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำลายชาติโดยตรงนะฮะพวกเราอยากเห็นว่ามันพูดแล้วก็ผ่านจะต้องหยิบประเด็นนี้มาเล่นงานไอ้พวกนี้ให้ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๋มผมแทงเพิ่งการและขอแสดงความคิดเห็นครับจ้าเชิญเลยก่อนอื่นผมต้องเอาขนมประเทศนี้เหมือนปลาสนอกเตรียมทองพูดหน่อยว่าประเทศนี้นี่คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรียนของพระบุญพระเวสสันดรอ่ะพระเวสสันดรชาดกเป็นชาติสุดท้ายที่ก่อนจะตัดสรู้นะเป็นทานพระมหาปรมีค่ะยกตัวอย่างไอ้ทานกันหาสาลีประโยคนี่มัตสีกลับมาจากป่าจากเขาถามไปพระเวสสันดรว่าเห็นลูกไหมถ้าพระเวสสันดรจะทูลความจริงปั๊บอ้าวความรักลูกคนเป็นแม่จะไปตีสู้พวกอะไรมันจะเกิดกรรมเกิดอกุศลเขาที่ฝากคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ถ้าบอกความจริงนี้อกุศลจะเกิดกรณีจะไม่เกิดก็เหมือนกับเป็นมติไอ้พวกนักการเมืองนี่แหละไปขายชาติตัวเองไปใส่ร้ายไปเสียสมานเองนี่แหละขายชาติตัวจริงใช่เออใช่แล้วเวลานายกไปพูดที่มองโกเลียแล้วพูดความจริงแล้วเอางั้นจะให้มาขอโทษประชาชนอ้าว
จะไปให้มาขอโทษพรรคฝ่ายค้านเอาไม่เป็นไม่ได้แน่นอนความจริงความดีคือความถูกต้องเหมือนกับกปทุกคนเนี่ยครับพูดความจริงพวกคนเป็นอายุติธรรมมาเป็นธรรมกปเนี่ยฟังความจริงประชาชนจริงฟังผมก็ฟังแล้วผมสนับสนุนผมจะเคียงข้างไปตลอดก็เหมือนกันนี่แหละถ้าพูดตรงๆเนี่ยมันจะเกิดการมันจะเกิดไม่ดีกันละพอเรื่องอะไรพอไอ้พ่อนางวัดเจดีย์ตกปั๊บจึงอธิษฐานมากน้ำเต้าเนี่ยอธิษฐานแล้วก็พูดขึ้นมาคอยพูดความจริงนี่เหมือนกันพวกนักการเมืองที่ว่าบัณฑิตที่ว่าด็อกเตอร์ที่ว่าที่หาพรรคเพื่อใครในคิดหน่อยครับต้องมีสติหน่อยทำอย่างนี้บ้านเมืองจะเสียหายถ้าพูดอย่างนี้เรื่องจะเสียหายดีแล้วที่ตายิงออกมาของมาแก้ต่างแทนหรอใช่พวกนี้ทำไมมันติดอกุศลแบบนี้กับอิจฉากันเนี่ยครับฝ่ายค้านกับสิ่งไหนไม่ดีก็ค้านไปแม้กระทั่งศาลเหมือนกันศาลที่ทางศาลปกครองกันสิ่งไหนไม่ดีก็ค่อยค้านถ้าสิ่งไหนมีประโยชน์แก่ประชาชนผมเป็นส.ส.เขาเรียกมาเนี่ยอย่าค้านถ้าค้านปุ๊บมันเกิดความเสียหายแล้วกับประเทศชาติไม่อาประเทศมาเลเซียเหรอต่อไปเนี่ยถ้าข้าคุณจะล้มอยู่นี่นะอย่าว่าแต่มาเลเซียลาวสมากกัมพูชาจะตามหลังเขาอีกพวกคุณต้องคิดเนี่ยพวกคุณต้องมีฮีรีใช่ใช่ครับพี่ติ๋มต้องมีฮีรีโอตาปะใช่ใช่พี่ติ๋มพูดถูกแล้วก็ผมขออะไรครับไม่ขอต่างตัวตาอ้อยด้วยเพราะว่าที่เขาจริงว่าผมพูดเร็วผมก็พูดเร็วจริงเนี่ยผมเดี๋ยวครับถ้าอยากจะปรับปรุงขอฝากเรื่องต่างตัวด้วยจ้ะเพราะว่าเส้นอะไรพี่ติ๋มให้ใช้อยู่บ้างค่ะให้สายอื่นบ้างคืออย่างนี้นะพวกนี้นะมันไม่ได้สำนึกอะไรทั้งสิ้นแหละนะไม่เคยสำนึกอะไรนะก็เรื่องนี้เรามากลับมาเรื่องข้าวนี่แหละเรื่องข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะที่การที่มาทำลายเนี่ยการที่ออกมาพูดและทำลายชาวนาไม่ใช่ว่าจะทำลายว่ารัฐบาลจงขายข้าวไม่ได้แล้วให้ประเทศชาติชิบหายมันไม่ใช่แค่นั้นสวัสดีค่ะขอสายคนแก่บ้างพี่อ๋อยบางนานะชอบเข้าสายจ้ะแล้วได้ฟังหลานอายุ30พูดแสดงความเห็นทางการเมืองโอ้เป็นความโชคดีนะค่ะเด็กและเยาวชนได้ฟังกปปกลาง30นะอายุ30นี่ถือว่าโอเคนะโอ้โหจริงๆในชื่นชมยินดีนะพี่อ๋อยพลอยชื่นชมยินดีเลยถ้าเด็กๆแต่ลูกๆหลานนี่เข้าสายมาแสดงความเห็นทางการเมืองคือเรียนไม่สูญเปล่าอ่ะนะอยากดูน้องๆธรรมศาสตร์มาเข้าฝ่ายมาที่เป็นยังไงเรียนนิติศาสตร์นี่เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเข้าฝ่ายมาที่เป็นยังไงเมื่อกี้ได้ยินเสียพูดอีกประเด็นหนึ่งที่ไอ้หน้ากากไม้หน้ากากอะไรใช่นั่นน่ะไอ้พวกขี้กากอะไรต่างๆมาจ้าง500อ่ะนะค่ะสำหรับพี่อ๋อยบางนาไม่รู้จักเห็นว่าอันนั้นดูหน้ากากเสือสมัยก่อนจำได้ไหมลูกหลานน่ะรู้จักแต่หน้ากากเสือแต่ไอ้หน้ากากหมาหน้ากากม้าหน้ากากลิงอะไรมาเนี่ยผมพี่อ๋อยจะกระโดดชนตีนทีบอยู่ประมาณนี้มันไม่ใช่อ่ะนะแล้วน้องติ๋มพูดถึงไอ้สุชนันท์เวชชาชีวะไอ้เด็กคนนี้ไม่ต้องเอาเข้ามาเลยนะพี่อ๋อยไม่ชอบกับท่านนามสกุลมันไม่ชอบจริงๆนะแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาคุยกับสารวัตรเฉลิมด้วยไม่จำเป็นจะยังไงก็แล้วแต่มึงเป็นเด็กนะสารวัตรเฉลิมมันจะ70แล้วนะไม่แล้วเข้าต่อสู้ทางการเมืองมาตลอดเวลาพี่อ๋อยตั้งชื่อไปเลยนะขุนศึกฝั่งทนขุนพลกรุงเทพค่ะมองดินเคยจำได้ไหมจำได้นี่แหละขุนศึกฝั่งทนขุนพลกรุงเทพก็มีสมัครกับเฉลิมนะจำได้ไหมวันนั้นนะถ้าท่านสมัครนะจะพีฆาตไอ้เสื้อเหลืองนะสารวัตรเฉลิมเกณฑ์ตุลาการแล้วพอดีท่านสมัครจับยังไว้นะแล้วนี่มันเสร็จไปแล้วนะบอกตรงไอ้เสื้อเหลืองทั้งหมดมันนั่นนะถ้าสมัครกันใจยังใจกว้างนะถ้าไปพี่อ๋อยจะไม่เหลือแล้วแต่ตอนนี้นะก็คิดว่าให้มือออกมาเยอะไอ้โกเทคนาวขนาดเงาไอ้พิธีกรทำเมียอะไรสันดานชั่วจริงไอ้สันดานเนี่ยนาสโลชาแต่ก็มีเมียอะไรคิดดูแล้วกันผู้มันเฮี้ยจริงเฮี้ยสุดๆเลยผู้ชอบเด็กนั่นเลยไอ้สันดานไอ้เฮี้ยไอ้เลวจริงๆไอ้เลวชาติชั่วจริงๆพี่อ๋อยเกลียดนะไอ้คนที่ประเภทไอ้ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาเนี่ยเกลียดจริงๆไม่ผิดข้อบัญญัติข้อที่7มันไม่ได้หรอกกันเนี่ยมันผิดมากๆเลยแต่ศาสนาพูดข้ออะไรไม่รู้แต่ถ้าหนูเซิร์ชไปที่ไอ้พูดไปที่ไอ้กูเกิลอะไรกูรู้อะไรนะกูรู้ไม่ผิดไม่จะผิดข้อบัญญัติข้อที่7ทันทีน้องเก่งคิดดูบัญญัติ10ประการมีอะไรบ้างมันน่ากลัวขนาดไหนและมันยังเก
ื่อถ้าหลายหลายคนปฏิบัติไม่ได้หรอกแต่ไม่อยากจะพูดเรื่องศาสนาจริงๆค่ะเออซึ่งเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้ไงมันผิดหลายอย่างถ้าเกิดมันทำไปแล้วมันจะผิดนะทำงานก็เพราะทำงานอย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ในความเชื่อของตัวจริงๆนะจากนั้นก็จะฟังเด็กและเยาวชนบ้างคนแก่ก็เข้ามาบ้างไม่ทราบว่าคนแก่นอนพอไหวยิ้มโมก็พอแล้วไปนอนในห้องหนาล่ะเดี๋ยวนอนพอไหวยิ้มโมกันนะน้องติ๋มไหมนะมันก็อินตัวแล้วแล้วเรามีกำไรของชีวิตอยู่ในตัวแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะหามาเลยความรู้เยอะๆหามาลาหามาฟังกันเต็มๆไปเลยความจริงมาพูดกันเชื่อได้เลยว่ามันกระวนกระวายใจที่สุดมันคงจะไอ้เหี้ยไว้มันอยู่ตรงไหนไว้กันดานนี่กูจะยิงแม่กระบาลบางทีเป็นยังไงมันกระบาลนั้นมันจะเล่นเบี้ยวอย่างนั้นนะแต่ดังนั้นเนี่ยเราไม่กลัวมันหรอกลูกน้องพี่ทุบทับไปหมดถ้าจะเป่าน้องวีหรือส่งสัญญาณใดๆเดี๋ยวกูจะล้างอาบะให้เกลี้ยงเลยแล้วอย่ามาก่อกวนกอปอกลางของกูนะค่ะยาใช่นะแต่ละตัวนะเดี๋ยวมึงจะแต่งเครื่องแบบกันไม่ได้วันนั้นไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเข้าไปทางขวามือแหม VIP แต่พูดสัญญาบัตรหวยทันตีนมีป้ายไว้ปอประตูหลังอยู่ซ้ายมือใช่นะเห็นแล้วมันหมั่นไส้อ่ะนะพี่อ๋อยพอเดินไปอย่างนั้นน่ะแต่งตัวเป็นปอเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเอาง่ายๆจะดูด้วยว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแต่ละตัวกูดูมึงอยู่กูฟังอยู่ไอ้โกเทคหน้าเป็นยังไงรวมตัวกันได้รวมตัวกันติดหรือยังล่ะผลประโยชน์รวมตัวกันหรือยังออกมาสิเดี๋ยวกูจะถลกหนังหัวพวกมึงไงสันดานเหี้ยตอนนี้ก่อนนะน้องติ๋มสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะก็สุรนันท์นี่ก็ไม่มาร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆที่ตัวเองเป็นประธานนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุนะเพราะว่าพรรคสสพรรคเพื่อไทยหลายคนไม่พอใจนะก็ออกมาออกอาการเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะจากสุขุมวิทนะคะจ้าตอนนอนค่ะสุขุมวิทรอบดึกเจอเลยค่ะค่ะก็อยากพิจารณาเรื่องข้าวนะคะค่ะก็พวกประชาธิปัตย์ทั้งกลุ่มทั้งโหรานที่ถังขยะน่ะพวกมันเป็นเศษขยะมันทำยังไงมากทำลายชาติทำลายทุกอย่างของประเทศไทยค่ะทำลายคนก็ไม่พอทำลายข้าวมันเป็นอาหารของเรากินพวกมันคงกินอาหารเม็ดอาหารเม็ดเหมือนแบบพวกมันแต่นั่นเลวที่สุดในโลกในประเทศไทยไม่เคยเจอเลยขนาดนี้เร็วมากแค่นี้แหละค่ะจ้ะได้นอนหลับหลับฝันดีอย่าเพิ่งนอนขอให้ได้ด่าซะหน่อยหนึ่งก็เป็นความสุขของพวกเรานะคะก็ด่ามากด่าน้อยก็แสดงความคิดเห็นกันมาเรามาพูดถึงที่เรื่องบ้านเมืองของเราเนี่ยที่จะเกิดความวุ่นวายเนี่ยมันเป็นการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าจะทำทุกวิถีทางมันพูดว่าไอ้เทือกเนี่ยมันมีคำพูดของมันอยู่ประโยคนึงคือเหมือนกับว่าทำนองว่าเป็นหนทางเดียวที่จะกลับสู่อำนาจได้ของพรรคการเมืองขี้แพ้ของมันก็คือสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองนะสร้างความวุ่นวายนอกสภาแล้วมันมีคำพูดตอนหนึ่งที่เป็นคำพูดที่ชั่วมากท่านผู้ฟังคงจำได้มันบอกว่ามันจะทำทุกอย่างนะที่จะกับที่จะทำให้คือเหมือนกับว่าประกาศชัดเจนนะว่าจะทำทุกอย่างที่จะสร้างความขัดแย้งนะแล้วก็อะไรของมันต่างๆที่ว่าเอ้าหายไปเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะฮะคือก่อความวุ่นวายมันจะสู้ทั้งในสภาและนอกสภาทำทุกวิถีทางที่จะรักษาบ้านเมืองนี้ไว้นี่คือคำพูดของมันแสดงว่าจะยึดอำนาจบ้านเมืองใช่ไหมเอากรุณาโทรเข้าสายหน้าใหม่นะคะ0860775491นะคะไม่รับสายส่วนตัวนะคะตอนนี้0860775491ค่ะขอโทษนะคะไม่รับอันนี้นะคะเพราะว่ากำลังออกอากาศจะไม่รับสายนอกจากเบอร์ของหน้าใหม่เท่านั้นนะคะ
0860775491แสดงความคิดเห็นกันมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันพูดแบบนี้ก็แสดงว่าสันดานชั่วมันมีวิธีเดียวที่จะกลับเข้ามาสู่การเมืองโดยมาเป็นฝ่ายรัฐบาลได้เนี่ยมันจะต้องชั่วให้สุดลิ่มทิ่มประตูเลยก็ขอให้เพื่อนพี่น้องนะฟังเอาไว้นะว่าคนอย่างนี้มันจะกลับมาบริหารบ้านเมืองได้หรือไม่นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะปิดโทรศัพท์ก่อนไอ้ปิดอะไรนะคะวิทยุก่อนค่ะมันดีเลยค่ะค่ะแสดงความคิดเห็นเรื่องข้าวเชิญเลยค่ะประชาธิปัตย์มันไม่ได้ทำลายแต่ชาวนากับทำลายในรัฐบาลนั่นน่ะมันทำลายทั้งประเทศด้วยใช่ไงทำลายทั้งประเทศถูกต้องเลยมันรวมทั้งไอ้นั่นไอ้ช่องสาวไอ้สอสารเชื่อมอ่ะค่ะมันออกทีวีเป็นโอ้โหเป็นตู่เป็นกะมันพูดได้ไม่น่ากลัวเลยว่าชาวนาเอาข้าวเป็นพิษอะไรคนนั้นแต่รับสั่งห้ามแล้วความจริงสหรัฐไม่ได้สั่งห้ามก็แสดงว่าเราฟ้องร้องมันได้นี่ก็ต้องฟ้องมันไงครับเห็นสมควรออกฟ้องมันอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คือตอนนี้นะคะไอ้เทพเนี่ยมันพูดที่มันพูดน่ะพี่น้องก็ต้องจำได้นะทั้งคำปราศัยของแกนนำเราเขาก็เคยพูดว่ามันพูดบนเวทีมันบอกว่าผมประกาศชัดเจนมาตั้งนานแล้วว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาบ้านเมืองของเราด้วยการต่อสู้ทั้งในและนอกสภาการต่อสู้นอกสภาจะทำตามกฎหมายโดยสันติวิธีต้องสู้ขนาดใหญ่ทำทุกวิถีทางแต่ยังไม่บอกว่าจะลาออกจากตำแหน่งส.ส.หรือไม่ต้องดูสถานการณ์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยจ้าว่าเลยวันนี้เข้ามาไม่ทันเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้อ๋องั้นก็ฟังไปก่อนเพื่อจะได้ประเด็นก็เรื่องข้าวเรื่องหน้านี่แหละขายหวยขึ้นตัดมาอ๋อหมดไหมอุ้ยยังหรอกพี่มันยังไม่ถึงวันที่16เลยอ๋อวันนี้ลงก็ได้ฮาเลนโอ้ยขายตื่นมากเลยมันขายยากเนาะอย่างว่าแหละช่วงนี้คนเขาขายหวยกันเยอะเลยคนปกติเขาขายปกติก็ขายกันเยอะมากอ๋อพูดถึงเรื่องข้าวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแค่นั้นแหละแล้วก็เรื่องข้าวนอกจากเรื่องข้าวมีเรื่องอะไรอีกไหมคะก็มันก็ยาวมาตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเรื่องข้าวนี่แหละเรื่องที่มันคนมันทำให้ประเทศชาติล่มจมด้วยวิธีการทำลายเรื่องมีหนูมั่งมีสารพิษมั่งมีสารพิษปนเปื้อนในข้าวบ้างเรื่องข้าวเน่าบ้างแล้วก็เรื่องโพสต์ว่อนในเน็ตบ้างว่ากินข้าวแล้วประสาทหลอนจิตหลอนต่างหากไม่ใช่ประสาทหลอนมันเป็นพวกโรคจิตนะมันบอกว่ากินข้าวทีไรหลอนทุกทีกลัวตายต้องล้างน้ำซาวข้าวเยอะๆนี่ปัญญาอ่อนนั่นแหละมันเอาสมองเอาส่วนไหนคิดไอ้พวกนี้นี่นับวันนี่นะต้องตกไปอยู่กับพวกออทิสติกนะพี่ติ๋มนับวันมันยิ่งบ้านะแล้วเนี่ยมีมันก็มีอยู่กลุ่มนึงเหมือนกันนะกลุ่มเนี่ยพิการเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กนะวันนี้หนูเข้าไปนะแหมมันโพสต์อ่ะบอกกินข้าวนะระวังข้าวเน่านะอะไรอย่างงู้นอย่างงี้วิธีการทดลองจะต้องเอาหนูมาอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้หนูตายภายใน5นาทีมันบอกนั่นแหละแม่กวนตีจริงๆเลยแค่หลายพิการแล้วยังไม่เตรียมตัวอะไรพวกหนูจะพิการก็เถอะนะแต่หนูก็ไม่เข้าข้างคนพิการในการออกงานพิธีพูดถึงคนเราอ่ะแค่หลายร่างกายพิการแล้วยังทำให้ใจพิการอีกไอ้พวกนี้มันบ้าบ้าไปกันหมดแล้วมันจะบ้ากันหมดทั้งพวกแล้วพวกนี้ก็อย่างที่หนูพูดเมื่อคืนเนี้ยที่รายการพี่หนุ่มอ่ะไอ้พวกนี้มันทั้งบ้ามันทั้งปัญญาอ่อนแล้วมันก็เป็นควายมันไม่มีหัวสมองคิดมันได้แต่ให้คนอื่นเขาจูง
ช่เออมันให้คนอื่นเขาจูงไงมันไม่มีหัวคิดมันต้องให้คนอื่นเป็นแม่กาวตลอดถ้าเกิดแต่จะรู้นะถ้าแม่กาวมันตายไปอ่ะใครจะคอยจูงมันแล้วมันจะดำรงชีวิตด้วยตัวเองยังไงเขาเรียกว่าพวกที่ไม่มีขาไงไอ้พวกขาแขนด้วนไม่มีขาไม่มีสมองใช่สมองมันไม่มีพี่จิ๋มมันโตแต่ตัวสมองมันไม่โตหรอกสมองมันเหมือนเด็กทารกไงคือจะต้องคอยอุ้มคอยจูงจะตลอดเวลาไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมันไม่เจริญหรอกชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันคอยอิจฉาคนอื่นได้มันก็ได้แต่อิจฉานั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้ดีกว่าพวกเราเท่าไหร่หรอกพี่จิ๋มเลือดหกทุกวันนี้มันก็ได้เริ่มจมอยู่เรื่อยๆแล้วจริงนะตอนนี้มันกำลังถอยหลังลงนรกแล้วมันกำลังถอยหลังลงคลองแต่เรากำลังจะขึ้นฟ้าแล้วใช่หนูภาวนาขอให้มันตกคลองเร็วๆเลยไม่ต้องให้มันอยู่ไอ้หน้าเราแบบนี้แหละหน้าเราผ่านแหมข่าวมันแม่งออกทุกวันเลยแหมทำเป็นอย่างนั้นแหมพระเอกโอ้ไอ้พระเอกไอ้พระเอกในเรื่องพูดผีปีศาจเขาเรียกว่าอะไรนะปีศาจอสูรไอ้พวกนี้มันดูหนังเรื่องพวกอสูรเรื่องพวกปีศาจเรื่องขามแล้วมันก็หลอนไงพวกเนี้ยมันดูหนังพวกนี้มากเกินไปประสาทมันก็เลยร้อนไปแล้วใช่มันกลับมาเป็นคนดีไม่ได้แล้วมันก็ต้องกลายเป็นคนร้อนๆไม่ว่าอย่างนั้นแหละดีแล้วล่ะตอนนี้ว่าความดีเรียกกลับไม่ได้หรอกคือมันไม่มีดีอยู่ในตัวมันอยู่แล้วตอนเนี้ยโอ้ยพี่ติ๋มมันสะกดคำว่าดีไม่เป็นเดาเด็กสระอีมันเขียนเป็นหรอกมันเขียนเป็นแต่สระอีนอนริมโมแหวนมันไม่รู้จักหรอกบาปบุญเป็นยังไงมันรู้แต่ไปบาปอย่างเดียวทำบุญมันยังไม่ทำเลยเข้าวัดมันยังไม่เคยได้ยินไอ้ข่าวไอ้พวกนี้มันเข้าวัดกันเลยพี่เออมันไม่มีหรอกพระเจ้ามันไม่เคารพหรอกเห็นไหมแหมทำเป็นไอ้เสื้อเหลืองแหมทำเป็นแหมไปบวชอย่างนู้นอย่างนี้แหมบวชอะไรอยู่ในผ้าเหลืองยังมาชุมนุมพันธมิตรเลยไอ้ควายแม่งเร็วจริงๆเลยพวกนี้ไม่เจริญหรอกเอาผ้าเอาเจ้ามาล้อเล่นเนี่ยไม่เจริญจริงๆแต่หนูก็ขอเพียงกำลังใจจากพี่น้องทุกคนนะก็นี่ก็ขอให้พี่ติ๋มแล้วก็พี่น้องทุกคนรู้ๆแล้วก็ถึงน้องทุกคนนะคะถึงพี่สาวลบุรีพี่ถึงทุกคนที่รู้จักอ่ะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากใจไว้ด้วยนะจ๊ะจากแดงเขื่อนนะจ๊ะพี่ติ๋มจ้าจ้าเยาวชนเหมือนกันนะวัยรุ่นเหมือนกันนะคะพี่อ๋อยนี่แหละค่ะน้องอ่อนใจนะคะกับคำพูดไอ้เทือกเนี่ยไอ้พวกนี้นะเราไว้ใจมันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นสอสอก็จริงนะแต่ทำไมมันจึงไม่คิดว่ามันคือตัวแทนของประชาชนนะมันถึงได้ชั่วได้ใจจริงๆนะโทรศัพท์น่าจะมีปัญหาอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าจากไหนจ้าใช่คุณจิ๋มไหมครับใช่ค่ะเชิญเลยค่ะครับผมคือไอ้พักแมงสามเนี่ยจ้าคือเท่าที่เราทราบประวัติมาเนี่ยเขาเคยปล่อยให้หมากัดชาวนาใช่ปล่อยหมากัดชาวนาตอนนั้นชาวนาออกมาเรียกร้องเรื่องราคาข้าวพวกนี้ปล่อยหมากัดชาวนาไม่สนใจเลยค่ะคือสังคมไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าไอ้พวกอาชีพสาบกับบริวารบ้านเครือมันเนี่ยค่ะคนที่กว่าหลวงปู่เนียนคำอีกใช่เรื่องผูกขาดผลประโยชน์ระดับชาตินะแล้วเรื่องข้าวเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยข้าวเนี่ยส่งขายทั่วโลกมันไม่เคยต่างแดดกำฝนเนี่ยแม่จริงมันจะได้ข้าวมาเม็ดนึงเหนื่อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็กดราคาอย่างสมัยมันเป็นรัฐบาลเนี่ยมันเคยให้ชาวนาได้ราคาข้าวถึงหมื่นกว่าหรือเปล่าจริง
9,000 ไงแทบตายเอาข้าวมาเทกันกลางถนนน่ะครับจะทำนาข้างหลังคนนะครับมันเหี้ยอาจารย์จะตัดแล้วใส่เงินหมดจ้าจ้าพวกนี้เร็วสุดๆแล้วครับค่ะพวกนี้ตายประเทศไทยเจริญนะครับคุณปิ่นใช่ถ้าหากประเทศไทยจะเจริญต้องไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ใช่เนี่ยเพราะถ้าพรรคนี้ยืนอยู่แล้วประเทศไทยมีคนส่วนใหญ่ลำบากแน่ๆค่ะพวกนี้เร็วสุดเสียดายนะคะเงินหมดก็คืออย่างนี้แหละค่ะคือจิตวิญญาณของความเป็นคนมันไม่มีเพราะว่ามันไม่เคยตากแดดหลังไม่เคยสู้ฟ้าหน้าไม่เคยสู้ดินคือชาวนาเนี่ยหลังโค้งหลังงอนะคะทำนาให้พวกเราได้มีกินกันอยู่อุดมสมบูรณ์ทั่วโลกไม่ใช่ว่าแต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะและไอ้พวกหานี่จังไรจริงๆไม่มีสำนึกสวัสดีค่ะท่านผอ.ดูโทรศัพท์ด้วยนะค่ะโทรศัพท์สำคัญมากเวลาคนเข้าสายบางทีเข้าไม่ได้ค่ะค่ะนะครับสำคัญมากๆเลยจ้ะเรื่องหลานเมื่อกี้นี้ที่โทรเข้ามาเรื่องลอตเตอรี่ขายไม่ค่อยดีวันที่26เนี่ยนะหนูเอาไปเยอะๆเลยเดี๋ยวลุงว่าจะไปอุดหนุนเองนะ อุดหนุนเล่นๆอย่างนั้นนั่นแหละก็ลืมแล้ววันที่16มีวันที่1ไว้ขอเขาจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวลุงเขาจะไปอุดหนุนนะค่ะไม่ต้องห่วงเราเพราะว่าการระดมทุนของเราเนี่ยเชื่อได้ว่าชาวปากน้ำเนี่ยเยอะมากๆรวมทั้งกลุ่มกองกลางของเราก็เยอะมากๆและสิ่งสำคัญนะหมายเลขบัญชี318-248-3936เนี่ยมันดังจริงนะมันน่าชื่นชมจริงไอ้เลขนี้สำคัญนะเพราะว่าหมายเลขนี้ไทยพาณิชย์318-248-3936เนี่ยถ้าพวกเราจะลงทุนคนละเล็กแล้วเราก็มีสื่อนี่สื่อจะกระจายเสียงให้หลากหลายพื้นที่ให้ทั่วถึงนั่นนะวัตถุประสงค์ของเราคือเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจดจำทั้งหมายเลขโทรศัพท์แต่ก็ว่าประกาศที่เชื่อมสัญญาณไปให้ทุกท่านจดไว้เพราะแต่ละสถานีโทรศัพท์เข้าสายนี่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกันนะครับและข้อสำคัญเนี่ยโทรศัพท์หน้าใหม่เนี่ยพอตีมเนี่ยต้องดูพิธีพิถันหน่อยพิธีพิถันหน่อยเอาใจใส่หน่อยในเรื่องนี้ไม่งั้นโดยไม่เลี้ยวแน่ๆนะฮะพอตีมไม่โดยไม่เลี้ยวแน่ๆพูดถึงเรื่องน้ำมันหนึ่งมันติดค้างอย่างที่ไอ้น้ำมันฝาเขียวไอ้ฝาชมพูไอ้ไอ้เรื่องผู้เกิดมาในชีวิตเห็นแล้วว่าโหประชาชนเขาต้องไปซื้อน้ำมันราคาแพงโอ้ยที่ไอ้เวทไรสัตว์มึงง่าไปเท่าไหร่มึงแดกไปเท่าไหร่วะเนี่ยขวดละ9บาทเขาเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยพยุงราคาขวดละ9บาทพี่อ้อยคิดดูนะรอบนึง10เป็น10ล้านขวดอ่ะมาแล้วมันไปลอยที่เอาไทยเนี่ยสักการและกลับมาก็เป็นฝาเขียวฝาชมพูน่ะโอ้โหมันอึดอัดอะไรวะไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะโอ้โหคนที่น้ำมันเต็มไปหมดพี่อ้อยต้องพูดกากะว่ารัฐบาลเอาทำไมของถูกประคายเลยและนาทีนี้เรื่องข้าวนี่ค่ะนโยบายของรัฐบาลเอาข้าว5กิโลมาขายเองเลยดูที่จะมีคนซื้อขนาดไหนนะเยอะแยะไปหมดเขาต้องยกเอาอย่างข้าวภาคประชากรไทยสินะเขาสำหรับเวรเนี่ยนะค่ะแม่จะให้มันขายแคลนอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าวน้ำมันเนี่ยสำคัญนะน้ำตาลอย่างหนึ่งนะที่ยังไม่ได้พูดเรื่องน้ำตาลอะไรไม่อยากพูดว่ามันกิโลละ25 บาทก็ขอคำเนาค่ะสาร5กิโลเนี่ยบรรจุถุงเนี่ยขายสัก5กิโล1ล้านทำไมต้องให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยไปซื้อ5กิโล100กว่าบาทล่ะมันแพงเกินเหตุมันแพงเพราะอะไรเพราะการบรรจุถูกสมาคมข้าวถุงไทยก็เอาไปง่ายเท่าไหร่จะมีสักกี่คนเดี๋ยวพี่อ๋อยติดข้าวกับไอ้ข้าวถุง5กิโลอย่างเงี้ยนะทำไมต้องไปขายในพวกไอ้ FCT ด้วยไม่จำเป็นรัฐบาลทำมาได้เลยทำมาเป็นล้านๆถุงได้เลยแต่ไม่ทำไมเลยจะต้องคนอย่างเงี้ยแม่ถามว่าไอ้ในอเมริกาที่มันออกข่าวอ่ะซื้อข้าวอันวะนะประเทศจีนนี่นะเราไอ้อเมริกาใต้ทีเดียวส่งไปทางเรือนี่เป็นแสนตันนะบอกซะก่อนนะส่งเรือใหญ่เข้าไปที่เกาะสีชังเนี่ยจะบรรทุกเต็มระวางกันไปเลยลงเรือโป๊ที่เจ้าพญาเนี่ย1,200 ตัน 1,200 ตัน 1,200 ตัน 1,200 ตันส่งไปเป็นแสนตันนะหัดเกลี่ยรู้ข้อมูลบ้างสิว่าประเทศไหนเขามีข้าวต้องการข้าวของเราเยอะแยะไปหมดเพราะมันจะเป็นข้าวเด้งข้าวกาข้าวหอมมะลิสิงคโปร์เนี่ยกินข้าวชอบกินข้าวหอมมะลิไทยค่ะส่งไปที่ส่งไปเจรจากันเลยแสนตังค์ก็ซื้อ
ฟิลิปปินส์นี่ร้านบ้านก็ยังซื้อเลยใช่ฟิลิปปินส์เขาก็ซื้อเออค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะใช่ไม่จะเป็นต้องไปฝ่ายผู้ประกอบการค่าข้าวหรือผู้ประกอบการส่งออกข้าวหรอไม่คือว่ารัฐบาลรัฐบาลเขากลัวว่าเขาพูดในทำนองว่าถ้าหากว่ารัฐขายเองซะทั้งหมดไม่ใช่ G2G อ่ะสมมติไม่ใช่ G2G เนี่ยก็อยากให้พ่อค้าข้าวขายกันเองเพราะว่ามันจะเป็นการแทรกแซงแต่ปรากฏไอ้พวกมันโลภไงมันจะเอาหมดค่ะพี่อ้อยบอกได้เลยนะค่ะสมาคมผู้ประกอบการค้าข้าวนี่นะอยู่ร้อยกว่ารายทั้งแผ่นดินนี่มีร้อยกว่ารายแต่จดทะเบียนที่กรมการค้าต่างประเทศ700รายแต่เจ๊งไปแล้ว400กว่ารายเพราะไม่มีออเดอร์ไม่มีคำสั่งซื้อมาโอ้เนี่ยมีอยู่100รายเต็มที่อ่ะเต็มที่100รายพี่อ้อยมองได้เลยค่าผู้ประกอบการส่งออกข้าวนี่พี่อ้อยรู้หมดค่ะแต่ประชาชนเปิดทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องไปหัวไอ้สมาคมผู้ประกอบการค้าข้าวไม่จำเป็นนะตัวไอ้สัตว์ตลกพวกนี้พี่อ้อยรู้หมดอยากจะพูดอยากจะไม่ต้องไปห่วงมันไม่ต้องไปสนใจมันคิดประมูลประมูลข้าวที่อคสเนี่ยไอ้พวกมันทั้งนั้นแต่หาแดกอันนี้มันหลุดตอนไหนก็โถบางคนยังไม่ซื้อเงินสดเลยนะไม่ต้องใช้สัญญากันเลยนะไม่ต้องใช้เอลซีเลยนะจริงขนาดนั้นเลยการเปิดอาชีพไม่ต้องอธิบายครับพอเป็นที่เข้าใจกันมันรวยขนาดไหนรวยฟ้ากันเลยแต่เราเป็นคนตัวและมันบอกกันตรงประชาธิปัตย์ทั้งนั้นใช่สตาร์ทพวกนี้นะคืออดทนไม่ได้ไงลงกระดานแม่งเลยไม่ทำราคาเคิร์ฟนะไปอยู่เป็นคนแก่ดีกว่าแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะต้องเห็นมันเป็นอย่างนั้นที่ไม่เอาแล้วเพราะพี่คนเดียวแล้วมันเป็นร้อยคนนะบอกท่านหน่อยอย่ามาพูดเลยเดี๋ยวเขาเสียเราขาดทุนเขาอ้าวพี่อ๋อยไปไหนอ่ะก็พูดถึงเนี่ยนะคะคนที่ทำแบบนี้มันเหมือนแบบทำลายกันนะทำลายชาติเลยแหละนะคะทำลายกันจริงๆเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเหนื่อยใจพูดถึงนะว่าการที่มาพูดทำลาย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 ทุกวันแบบนี้ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจะเอาเรื่องนะคนที่ปล่อยข่าวเรื่องข้าวคือต้องเอาเรื่องให้ได้นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลพูดเลยจ้ะจ้าหนูขอรถสุดท้ายจ้ะจ้าเอาเลยอ้าวเอ๊ะทำไมล่ะสัญญาณเป็นอย่างนี้ไม่มีพื้นที่ก็แสดงว่าสายมีปัญหาอ่ะมาใหม่มาใหม่สวัสดีค่ะเมื่อกี้มันเป็นอะไรอ่ะพี่เต๋มไม่รู้ก็มันมีสายชนกันเนี่ย3มีเครื่องโทรศัพท์เนี่ยปกติเวลาโทรเนี่ยมันจะมีเครื่องโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นรูปโทรศัพท์แต่เนี่ยมันจะซ้อนกันเนี่ยมันจะมี2อัน3อันมันก็เลยพูดไม่ได้ไงมันก็เลยต้องเด้งออกอ่ะเด้งเองจากที่มีปัญหาล่ะไม่ใช่มันสายซ้อนกันน่ะชนกันพอดีอ๋อเออแล้วหนูอยากจะรู้ว่าทำไมพี่เต็มถึงไม่ทำไมเปิดระบบสายซ้อนขึ้นมาพี่อ้าวซ้อนได้ยังไงอ่ะซ้อนก็คือระบบไม่ฟังนะคือระบบสายซ้อนนี่ก็คือหมายถึงว่าเวลาพี่เต็มโทรหาหนูใช่ป่ะถ้าเราเกิดสายซ้อนเนี่ยคือเวลาพี่เต็มโทรหาหนูเนี่ยแล้วเพื่อนหนูโทรหาหนูอีกคนนึงอ่ะมันก็จะได้แต่ว่ามันจะซ้อนคือสัญญาณทางหนูมันก็จะดังตู้ตู้แล้วหนูก็จะกลับไปรับสายโน้นได้หรือไม่ถ้ามันของสำนักอ่ะคือถ้าไม่กลับไปรับสายโน้นก็คือรอให้สายนั้นพูดเสร็จก่อนแล้วก็ถ้าสายนั้นยังรออยู่ก็สามารถกลับรับได้เลยทันทีมันจะไม่ตีกันนะพี่แต่ถ้าเราปิดแล้วถ้าเราปิดสายซ้อนแบบเนี้ยคือสายนี้โทรเข้าแล้วสายอื่นก็จะโทรไปไม่ว่างเลยข้อความมันจะขึ้นมาเยอะสายมันจะขึ้นเยอะมันก็จะทำให้โทรศัพท์เราเกิดการซ้อนสายขึ้นมาแล้วก็เกิดการโอนแบบเนี้ยพี่เบ้งเพราะว่าในเมื่อเพราะว่าพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าคนโทรเข้ารายการเราเยอะนั่นแหละต้องลองทำวิธีการอย่างที่บอกแหละก็คืออย่างนี้นะมันมีเหมือนกันเราเนี่ยมีที่เสียบโทรศัพท์หลายเครื่องแต่ว่ามันต้องใช้เครื่องเดียวเพราะไม่งั้นอีกอันนึงก็จะดังอีกอันนึงก็ดังแล้วจะรับสายไหนล่ะ
พอจะพูดสายนี้เครื่องน่ะอีกอันนึงล่ะมันไม่ได้ไงเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะดังซ้อนตื้อตื้อตื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยเออนั่นแหละไม่ใช่ขึ้นมาถึงว่าให้เปิดระบบสายเรียกซ้อนของเบอร์นี้ขึ้นมาพี่สายเรียกซ้อนน่ะเหรอหนูก็จำไม่ได้แล้วนะว่ามันเปิดยังไงหนูเดี๋ยวหนูจะไปค้นหาให้อีกทีนึงนะแล้วถ้าพี่หนูเปิดระบบสายเรียกซ้อนดูแล้วคนที่ถูกมามันจะรอสายได้รู้สึกสายอื่นมันก็จะถูกไม่ได้เลยไงเข้าใจปะแล้วมันก็จะทำให้สายไม่ตีกันมากหนูขออีกเรื่องสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆนะพี่นะก็หนูอยากจะขอบพระคุณคุณพี่อ๋อยมากมากที่สุดในโลกเลยนะที่ว่าจะให้ไปช่วยในวันที่16แล้วจะช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่หนูว่าถ้าหนูมีโอกาสนะหนูจะไปหนูสัญญาถ้าหนูมีโอกาสต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสก่อนเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศแล้วก็งบประมาณด้วยว่าช่วงนั้นขายลอตเตอรี่ได้เยอะหรือยังงบประมาณจะมีพอหรือเปล่าเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยถ้าเราขายได้ไม่เยอะเราเอาเงินลอตเตอรี่ไปใช้แล้วถ้าเกิดมันเกิดการขายหวยไม่หมดในวันสุดท้ายขึ้นมามันจะไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาว่าหนูไม่ได้โควต้าหมด5เล่มหนูต้องไปซื้อด้วยไงพี่คิดได้ปะมันตามความเป็นจริงแล้วหนูอยากไปมากมากแต่หนูก็ขอสัญญาแหละว่าถ้ามีคนพาหนูไปหนูไปแน่เพราะหนูเดินทางไม่เก่งพี่ค่ะอย่างนี้หนูก็เดินทางไม่เก่งไอ้วันนี้หนูก็ไปแต่กับวินว่าไปนั่งที่ประจำนะเพราะหนูเดินทางเองไม่ค่อยเปลี่ยนไงพี่ก็ได้ไม่งั้นนะหนูก็ไปชุมนุมแล้วแต่ว่าหนูเดินทางไม่ค่อยแบบเดินทางไม่ค่อยเป็นอ่ะทั้งรถไม่ค่อยเป็นสายอะไรสายแล้วไม่รู้อ๋อจ่าต้องหาจ่าพาไปอ่ะถ้าใครจะใจดีเป็นอาสาพาหนูไปก็ได้นะแต่แล้วก็ขอบคุณมากมากเลยพี่อ๋อยเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มีน้ำใจงามมากมากเลยหนูนับถือเลยนะพี่อ๋อยนี่เป็นคนดีจริงๆพูดจาก็เพราะนิสัยก็ดีหนูเคารพมากเลยพี่อ๋อยพี่แขกแล้วก็พวกพี่ๆที่พูดหน้าไมค์หลายๆคนนะหนูเคารพทุกคนเลยนะคือพี่น้องเรานี่เป็นคนดีมากเลยค่ะนะเปรียบกับไอ้พวกแมลงกระบาดหรือว่าไอ้พวกวายนั้นไม่ได้เลยนะพี่พวกเรานี่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้ากันหมดเลยค่ะจ้ะจะค่ะยังไงหนูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็ยังไงก็หนูให้สัญญาว่าถ้าหนูไปได้หนูจะไปนะพี่นะจ้าสวัสดีจ้ะพี่กิ๊กจ้าสวัสดีค่ะน่ารักจริงๆนะก็โทรกันเข้ามาอีกสักสองสายนะคะสวัสดีค่ะเขาทำในของผู้หญิงปากเลยใช่จ้าเออผมเมื่อผมฟังอยู่แถวไหนแปดริ้วครับแปดริ้วเหรอครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยรอฟังอยู่นะว่ารู้สึกว่าคลื่นมันไม่ค่อยชัดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะชัดแล้วเพราะว่าตอนนี้เครื่องที่ส่งออกไปเนี่ยมันสัญญาณมันไม่เต็มที่เพราะว่าเอาเครื่องใหญ่ไปซ่อมอยู่แต่มาจากแปดว่าเพื่อนฟังเพื่อนเสื้อแดงก็โทรตอนคุณผินพูดรู้สึกว่าโทรบ่อยเหลือเกินค่ะฟังไม่จบทั้งปีเลยเออฟังไม่จบแล้วเราก็ประติดประต่อไม่ได้เออปกติก็ต่อไม่ได้เลยเพราะว่าได้พวกไอ้เต้ไปเครื่องพวกนี้ผมเบื่อเหมือนกันแต่ทีนี้เราฟังเรื่องโคคนนั้นโตคนนี้โตผมเลยเออมันก็เลยฟังไม่นั่นไม่จบไม่สะใจอ่ะไม่จบประเด็นชอบคุณจิ๋มพูดแบบมันอารมณ์ดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ชัดหรอกผมฟังเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สนามไอเคดอ๋อแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกสักประมาณ 2-3 วันเนี่ยนะจะชัดแจ่มเลยจะอย่างใหญ่มาเลยแหละนะคือช่วงที่ผมก็เบื่อพรรคประชาธิปัตย์อะช่วงที่ไอ้ตอนผมไปกราบปปช.อยู่ราชประสงค์อะตอนที่ผมก็โดนยิงเหมือนกันโดนตรงไหนล่ะโดนยิงที่ขาแต่มัน
จิตเฉียดไปก็ไอ้พวกขานี่มันแหมมันไม่น่าจะทำร้ายประชาชนอ่ะอืมใช่ทีนี้ผมชอบไอ้เมื่อกี้เนี่ยน้องที่เราคนผู้ชายที่พูดไปเมื่อกี้ที่ก่อนหน้ามาจิ้มมากมานะค่ะให้พูดจะสะใจจริงๆสมาธิเหมือนป่าย่นป่านี่นอนฟังเนี่ยจะนอนไม่หลับเลย เดี๋ยวก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อแต่ผมชอบป้าอ้อยนะป้าอ้อยพูดภาษาใจดีเออป้าอ้อยเนี่ยต้องมาให้ความรู้ลูกๆกับหลานๆนะป้านะพูดภาษาใจเลยเออพ่ออ้อยพี่อ้อยเอออย่าเรียกอย่างนั้นเลยนะก็คงจะเป็นพี่แล้วหรอผมอ้า50แล้วอ๋ออายุ50แล้วแหละ50 51แหมเสียงยังอายุวัยรุ่น10 20อะไรเงี้ยตอนนี้ผมทำงานเป็นไออยู่กับทำก่อสลาอยู่ทำสลาทำโบสถ์อ๋อจ้ะคือมันเบื่อตั้งแต่ตอนที่โดนถล่มแล้วก็คิดถึงท่านทักษิณอยู่เมื่อไหร่จะกลับมาก็ไม่รู้นะอย่าให้ท่านกลับมาอีกอ่ะเพราะว่าผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสมัยก่อนในยุ่นอ่ะค่ะอยู่แถวพัทยาระยองเนี้ยตอนนั้นบูมมากเลยผมอ่ะช่วงทักษิณอยู่อ่ะนี่ผมโดนยึดโดนอะไรไปหมดเลยพอทักษิณโดนยึดอำนาจอ่ะเงินทองก็แต่ก่อนโอ้โหพอได้กินพอได้ใช้พอทักษิณโดนยึดอำนาจเนี่ยหมดเงินโกงสักสามสี่แสนจบเลยผมก็เลยตอนนี้ก็มาทำงานก็จะกระแทกอยู่แถวเนี้ยแถวพอได้ชาเชิงเซาจับอยู่สนามชายเขตนะครับจริงๆบ้านผมไม่อยู่ประจวบเท่าไหร่ครับอยู่อำเภอกุยบุรีอ่ะจ้ะแล้วก็แล้วเนี่ยวันที่26เนี่ยจะไปไหมเนี่ยวันที่26กินอะไรนี่นะครับที่หน้าศาลากลางอ่ะโต๊ะจีนไปวันเกิดนายกทักษิณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการอ่ะถ้าไปก็มาแวะทางพี่ติ๋มเนี่ยครับคลอง11นะเดี๋ยวถ้างานไม่เร่งผมก็อาจจะได้ไปนะครับมาเอาบัตรมาซื้อบัตรที่นี่เส้นนครนายกเนี่ยมาบัตรที่พี่ติ๋มมันไม่มีหน้างานไงบัตรอ๋อเก้าอี้ละ300ช่วยตั้งเสาสูงๆหน่อยจะได้ฟังได้ยินกันทั่วถึงว่ามันรถขึ้นมันรบกวนเหลือเกินมันโดนเบียดอยู่แล้วคือมันเบียดอยู่เพราะเนี่ยผมไปยึดเปิดไปเจอพอดีไอ้ก็เอ๊ะสถานีเสื้อแดงนี่หว่าก็เลยแต่ที่นี่มันเขาไม่ได้ชาร์จหมุนเอฟเอ็มไปมันก็ไปคนละทางกันเลยนี่ก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งก็เดี๋ยวก็ดีแล้วแหละครับจ้ะแต่กำลังฟังนักเสียงพูดแล้วมันสะใจนึกกับโทรเข้ามาก็หมดปฏิปต่อขังในเรื่องนี้ปฏิปต่อเดี๋ยวต้องคือเดี๋ยวเวลาพูดเนี่ยบางทีนะเราฟังแล้วประเด็นมันพูดต่อกันไปไงพอต่อกันไปเอาของเก่าพูดอะไรไว้วะเนี่ยกำลังพูดไอ้เทือกอยู่กี้อ๋อไอ้เทือกนะเดี๋ยวพูดต่ออ่ะวางก่อนก็ได้อ่ะครับผมเดี๋ยวพูดต่อจ้าจ้าสวัสดีค่ะไอ้เทือกเนี่ยมันพูดเนี่ยมันทำนองว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะเกิดเรื่องแน่นอนมันจะต้องคือสันดานอย่างพวกมันเนี่ยนะจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกคงจะทั้งยากนอกจากมันกวนอยู่นอกสภาเขาเรียกว่าสร้างเรื่องสร้างราวนะเกิดเหตุอะไรต่างๆนานาที่มันคิดจะทำอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยมันบอกมันขอสาบานเลยว่ามันจะสู้ทุกวิถีทางสู้ทุกรูปแบบนี่มันพูดเวทีเลยนะคะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เอาผิดได้คือคิดล้มล้างการปกครองนั่นเองสวัสดีค่ะก็เอาเบอร์ตองห้ามาพูดโอ้โทรศัพท์มือกิจแล้วแกมันนี่เลยกูคิดจะโทรมาหลายรอบหน่อยนี่ปิดเครื่องเนี่ยใช้เบอร์ตองห้าคุยกับน้องกินเนี่ยนะคือจำได้จังตองห้านี่ไฟมันแรงมันเลยมาเร็วแต่ไม่ได้ปฏิบัติต่อไม่ต่อเนื่องแล้วมันหยุดหยิบนะ
ในวันที่26นะครับที่สารการจังหวัดนะครับค่ะความเป็นตัวของพี่อ๋อยเนี่ยนะครับไปแน่นอนภารกิจต่างๆต้องตัดออกไปอย่างสิ้นเชิงใช่เอาเงินมากองให้1ล้าน10ล้านก็ไม่เอาทั้งนั้นเราจะต้องหัวใจไปอยู่ที่สารการจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วน้องแดงแจ้งเกิดหรือหลานแดงแจ้งเกิดไปกอดน้องจินได้เลยที่หลังติดนิดนะอยากจะไปลูกคำจะไปกอดได้ทันทีเลยให้กอดเลยล่ะเออนะพี่อ๋อยก็อยากจะไปฟังอวปอยากไปดูแสดงอยากไปดูหัวจิตหัวใจของพวกเราที่เรามาร่วมตัวกันร่วมระดมทุนกันค่ะโชคดีที่ได้ฟังชาวแปดริ้วสนามเฉยๆก็ใกล้ๆคลองเสด็จไม่ใช่เลยแปดริ้วแล้วตรงนี้คงไม่ไกลจากเชิงเซามันต้องไปทางก็ไปฉะเชิงเซานครนายกแล้วก็เลี้ยวขวาองคลักษ์ก็เลี้ยวขวาไปฉะเชิงเซาพวกพี่ก็ไม่ได้ไปนับก็จะไปที่ไอ้โรงพี่ข้าวที่แปดริ้วมันมีอันอยู่นั่นแหละครับมาแต่นั้นแล้วก็ไม่ได้ไปลองเสือแต่เขาเสือจะไปไม่ถึงตัวทีนึงก็จะผ่านไปนู่นเลยสันติการนั่งรองมันจะใครเลยแล้วเป็นยังไงหรือจะชุดโชว์เข้าไปสักหน่อยวัดสะบัวใช่ไหมวัดสะบัววัดสะบัวที่จะปลอมตัวไปจ้าเรามันเป็นแค่เพียงทางผ่านเดี๋ยวจะทอมตัวไปพี่อย่าทิ้งวันตั้งหนึ่งหลอดโอ้พี่มาซื้อแล้วเหรอพี่เคยมาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปนานแล้วไอ้น้องเสือแต่ผมไม่ได้ไปนานจริงๆเนี่ยนานมากๆเลยแต่เก็บผักบุ้งกินที่คลองสี่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วตอนนี้ยังเก็บผักบุ้งได้นะในสถานีติ๋นเนี่ยมีชาวสวนใกล้ๆเนี่ยน้องที่อยู่ปลายนาเนี่ยจะมาเก็บยอดผักบุ้งขายมาเก็บในเนี้ยแต่เต็มซื้อเขานะพี่เก็บในที่เราเนี่ยแค่น้ำพริกปลาเนี่ยผักบุ้งเลือกผักบุ้งสดกินได้ก็หยิบมาไข่ต้มก็สองใบสามใบกินแล้วน้ำพริกเผาง่ายนะน้ำพริกเผาไข่ต้มโอ้โหเออผักบุ้งยอดกันงามแถวธัญบุรีโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นยอดของอาหารแล้วนะจ้ะเอาพูดถึงก่อนเรื่องนิดนึงที่การปัดไปที่หยิบเรื่องผู้ประกอบการค้าข้าวนี่นะครับผู้ประกอบการประกอบค้าข้าวเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเอาข้าว5กิโลมาขายเลยดูดิชาวบ้านจะซื้อไหมแต่ก็เรื่องน้ำมันไอ้เครื่องนี่มันยังหยิบมันติดใจอยู่ดังนั้นเนี่ยให้น้องจินนี่จัดการไล่ยาวเลยเรื่องน้ำมันขวดเนี่ยมันง่าไปหลายหมื่นหลายพันล้านนะในรัฐบาลเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยนะใช่โดยเวลามันจะหมดแล้วก็9.5น่าจะออกไม่เกิน1:45ก็จะฟังอยู่นะครับค่ะต้องติ๋มน่ะได้อยู่แล้วเพราะติ๋มก็นอนที่นี่อยู่แล้วก็บ้านอยู่ไม่ไกลไม่ได้300เมตร500เมตรถึงไม่ใช่ตัวเท่าไหร่500เมตร500เมตรแต่ไม่มีปัญญาไปนอนสถานีดีกว่าไอ้ล็อกห้องให้เรียบร้อยนะกำแพงเหล็กกำแพงหินนอนขวางกันไปเลยนะไม่อ่ะหลายชั้นมากเลยค่ะเออมันต้องอย่างนั้นและอย่างนึงด้วยความเคารพจริงๆนะครับการของคอนเสิร์ตทั้งหลายเนี่ยช่วยปกป้องน้องติ๋มหรือขอติ๋มให้เรียบร้อยด้วยนะครับก็จริงๆเลยขอความอนุเคราะห์อันนั้นนะครับจากทุกการที่อยู่บริเวณคลองสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญยิ่งนะวิธีกรประกาศของเราก็คือนักจัดรายการทุกท่านนะครับต่อสู้ได้เต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยความเคารพจริงๆนะครับทุกคนนะครับการดูแลด้วยที่ดูแลปกป้องใช้คำว่าปกป้องและขีดเส้นใต้หลายเส้นเลยนะครับถือว่านักจัดรายการทุกคนคือหัวจิตหัวใจของพี่อ๋อยบางนาเช่นเดียวกันพี่อ๋อยบางนาไม่สามารถจะไปถึงมันได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะปกป้องแน่นอนในตรงนั้นนะครับค่ะแล้วก็เวลาเท่านี้นะครับมาเป็นสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงนะเรื่องของการปกป้องไม่ใช่ปกป้องแต่อย่างเดียวนะคือตอนนี้เราพูดถึงปกป้องชาตินะปกป้องชาติบ้านเมืองของเราแต่มันจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นองค์กรใหญ่มากที่มันรวมตัวกันหลากหลายไอ้พวกสลิ่มไอ้พวกประชาธิปัตย์ไอ้พวกพันธมารไอ้พวกหน้ากากขาวไอ้พวกไอ้ชัยวัฒน์ไอ้พวกนี้นะแล้วดันตอนนี้ยังมีอีกพวกหนึ่งนะไอ้พวกกบนอกกะลานะไอ้สุทธิพงษ์เนี่ยไอ้สิทธิพงษ์ที่โพสต์ข้อความในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ติ๋มครับจ้าใช่เลยอ๋อผมเมื่อจะไปหนึ่งนะครับจากไหนร้อยหนึ่งจ้ะเชิญเลยค่ะครับเออกระติดามันก็ด่าเจ็บๆไปเลยในพวกกระติกปวนเนี่ยแหมปวนเนี่ยมันปว
นเนี่ยมันไม่เจ็บแล้วไอ้พวกเปรตไอ้เปรตไอ้พวกขี้รองเท้าขี้รองเท้าเหรอบอกว่าลองไปด่ามันถามมันดูดิว่าโครงการโรงพัก200กว่าโรงพักนี่ดูให้ตำรวจแต่อยู่แต่ปลาขันตกตรงล่างแต่ตู้คอนเทนเนอร์มาทำงานดูดิทุเรศนะเห็นไหมใช่เออแล้วมันมาทัวร์สนามบินปรับมันแค่500โอ้ยผมขับรถขำกลิ้งเคมีผมปรับไอ้โดนควันดำปรับเท่าไหร่รู้ไหมปรับเท่าไหร่โอ้โหแม่มันเจ็บไหมล่ะคนทำมาหากินโดนปรับเดี๋ยวควันดำอ่ะเออจังอะไรก็ไอ้พวกนี้ไม่รู้จะพูดไงแล้วพูดไม่ออกคนไม่รู้เรื่องแล้วพูดมันพูดสักคนมันไม่รู้เรื่องแล้วทุกวันมันตั้งใจกัดโดยตรงแล้วแล้วก็พวกยุติมุคนสำคัญสำคัญที่จัดรายการนี้ก็พยายามหาเจอเกาะเจออะไรใส่แล้วก็กาดให้คุ้มแหลมเลยนะครับคนคุ้มกันอ่ะจ้าจ้าคือว่าเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ตั้งใจกัดตรงๆหรอกมันรอบกัดใช่ไหมครับพยายามกาดที่ดูกันดูแลกันแล้วเป็นกำแพงกันให้แน่นหนาหน่อยค่ะคือผมเป็นห่วงอ่ะครับมันมีแววจะทำงานอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่สมัยมันเป็นรัฐบาลน่ะค่ะนะตั้งแต่สมัยก็เสียดายเสียแดงนะพูดถึงอ่ะใช่แล้วก็สมัยไอ้ชนที่โดนยิงก็แต่พวกมันโดนยิงตายมันก็แต่ทำไมมันไม่มีปัญญาจับได้อะมันยิงยังไงเหมือนว่ายิงไม่ตายด้วยยิงไม่ตายแถมยังจับไม่ได้จับไม่ได้ทำไมใครเป็นนายกอ่ะทำไมพวกมันไม่ใช่เหรอสงสัยยิงการเมืองว่ะยิงทำไมจับไม่ได้ยิงหลอกเลยอยู่ๆเลยก็มาอวดจะทำอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยทำไมไม่อายมั่งไอ้พวกไปจับมือแต่ยังไงก็ระวังตัวหน่อยนะครับค่ะพวกหนุ่มแล้วก็ใครก็แล้วแต่นะค่ะว่าตัวนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันจบมันจะทำอย่างนั้นแหละใช่ฮะซื้อเกาะซื้ออะไรใส่แล้วก็ตัดแน่นหนาด้วยดูแลให้ตัวถึงด้วยครับผมเป็นห่วงครับค่ะให้เผื่อเวลาเผื่อคนอื่นบ้างแค่นี้แหละครับจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับก็คือไอ้พวกที่เรื่องทำเรื่องข้าวเน่าเนี่ยคือทำลายเศรษฐกิจทำลายประเทศชาติทำลายชาวนาทำลายรัฐบาลคือทำทุกวิถีทางนะมันคือกลุ่มหลายกลุ่มแต่ท้ายที่สุดแล้วมันขบวนการไอ้คนสุดท้ายนี่ล่าสุดคือไอ้สุดที่พงนะที่มันเฟซโพสต์เข้าไปใน Facebook เขาบอกว่ามันเฟซเรื่องข้าวเน่านี่แหละนะมันฟอร์เวิร์ดเมลไปคือส่งต่ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าส่งข้อความต่อมันก็จะกลายเป็นเครือข่ายนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสินครับผมนัทพลจากรังสิตครับจ้าสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะก็เหตุการณ์เกี่ยวกับข้าวนะฮะค่ะความจริงแล้วเนี่ยมันไอ้คำพูดของเขาว่าไอ้ข้าวเนี่ยมันมีไอ้ยาฆ่าแมลงหรือมีสารพิษความจริงมันไม่น่าที่ประชาชนไม่น่าจะตื่นเต้นเลยนะใช่เพราะว่าเราก็กินข้าวมาทุกวันจนกระทั่งวันนี้เราไม่ได้กลัวว่าสารพิษจะตกมาถึงเราแต่มันโพสต์ไปใน Facebook แล้วมันฟอร์เวิร์ดต่อแล้วนางวรกรเนี่ยภรรยาในกรเนี่ยมันก็บอกว่ามันเนี่ยหลอนน่ะประสาทมันหลอนจะกินข้าวแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดอาการหลอนแล้วเขาก็เอาข่าวนี้ออกมาแล้วก็ฟอร์เวิร์ดต่อกันไปแล้วมันผลมันไปถึงเมืองนอกเมืองนาที่เราไม่กลัวหรอกจนฟ้าหญิงออกมาพูดว่ามันไม่มีสารเคมีแต่มันไม่มีสารพิษหรอกข้าวไทยเป็นข้าวดีพวกมันก็ยังไม่ยอมหยุดก็คือหมายความว่าในเน็ตนะฮะมันไม่ได้หมายถึงพวกเราเนี่ยที่คนทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะต้องนั่นใช่ไหมฮะไอ้เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเรากินมาทุกวันมันเกิดจะมาเป็นอะไรคือวันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ที่จากข้อสังเกตเนี่ยมันรุนแรงขึ้นมาหลังจากที่อิตาเลนเนี่ยไปที่แดนกรุงเทพมาก่อนหน้าทีนี้ไอ้วงจรหรือวัฏจักรของธุรกิจข้าวเนี่ยนะ
ถ้าจะมองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันรุนแรงขึ้นมาหลังจากที่สเปนไปแบงก์กรุงเทพมันก็เชื่อมโยงกันหมดนะค่ะค่ะเพราะว่าลักษณะของการที่ว่าข้าวอย่างนึงอ้อยอย่างนึงมีฤดูกาลใช่ไหมใช่ค่ะเก็บเกี่ยวเข้ามาก็ต้องมาขายลงสีใช่ไหมถูกก็ต้องมีคนที่ลงสีเนี่ยไปเอาเงินไปจ่ายพวกผู้แทนอาจจะไล่ใช่ไหมค่ะอ้อยก็เหมือนกันอ้อยก็ต้องมีคนที่จะไปซื้ออ้อยมาเข้าลงดีใช่ไหมถูกธุรกิจตรงนี้มันเอื้อกันทั้งหมดนะโดยเฉพาะเอื้อในทางประชาธิปไตยก็คือมันจะทำยังไงก็แล้วแต่นะก็ต้องล้มรัฐบาลให้ได้ใช่ไหมค่ะและประการสำคัญก็คือไอ้ธุรกิจการเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีผลประโยชน์ต่อเนื่องทั้งประเทศนะเพราะข้าวนี้มันทั้งประเทศแล้วก็ผู้ที่เขาต้องไปเอาข้าวจากจ่ายเงินในชาวนาเขาต้องไปเอาเงินจากแบงก์กรุงเทพนะครับคือไม่ใช่จากแบงก์กรุงเทพอย่างเดียวหรอกจากแบงก์ไหนก็แล้วแต่แหละแต่ว่าในเครือข่ายเขาเนี่ยก็คือแบงก์กรุงเทพใช่ไหมไอ้เจ้าผลประโยชน์ที่มันมหาศาลนะฮะไอ้เจ้าพ่อค้าข้าวจะได้จากราคาส่วนต่างหรือไปกดชาวนาแต่แบงก์กรุงเทพก็ได้จากไอ้คนที่ติดเอาแล้วพวกนั้นเขาจะมีขาประจำเขาละแบงก์ไหนเนี่ยที่เอาเงินแล้วก็ไปจ่ายให้ชาวนาจากส่วนต่างของเงินหมุนเวียนที่เอาออกไปครับครับเพราะว่าตัวนี้ไอ้แบงก์กรุงเทพก็ต้องได้ใช้ดอกจากพวกลงทุนพวกอะไรที่ใช่พวกเขาเรียกว่าเครดิตไลน์อะไรแบบนั้นนะมันผูกเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยถูกค่ะแล้วก็อีกอย่างก็ประชาธิปัตย์ที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่พรรคการเมืองในลักษณะของระบบการปกครองของประเทศปกติเพราะว่าพรรคนี้เข้ามาเนี่ยก็มีอย่างเดียวว่าจะเข้ามาคอร์รัปชันผลประโยชน์ทุกครั้งเนี่ยเขาทำมาหากินไม่เป็นนะคือก่อนหน้าเราก็รู้อยู่แล้วแบบทั้งค้ายาค้าของเถื่อนอันนี้เป็นปกติเขาเลยใช่นะอย่างแล้วชอบแก้น้ำมันปาล์มเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเราทำไงครับเขาแค่นี้นะสั่งต่างประเทศเข้ามาเลยค่ะแต่เขาเอื้อกันคือมาจากต่างประเทศแล้วเขาชดเชยให้กับผู้ไทยคือหากินกันทุกอย่างนะเพราะว่าทีนี้แล้วคือเขาทำอะไรไม่เป็นหมอความก็หมอความที่โกงใช่ไหมโอ้โหเขาเรียกว่าหาช่องทางกฎหมายใช่เขาไม่ได้มาเพื่อว่าจะมาประกอบอาชีพเป็นทนายความหรืออะไรแต่เขาเอามาเพื่อประโยชน์ในการที่จะคว่ำอีกฝ่ายนึงเท่านั้นแหละนะฮะโดยเฉพาะแต่ช่วงของรัฐบาลเราก่อนหน้าในรัฐบาลอื่นเนี่ยที่ไม่ทันเขาก็เสียท่าเขาอ่ะนะฮะก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่คือเขามาเพื่อบริหารประเทศเลยเขามาต้องการกอบโกยเอาผลประโยชน์ต่างๆนานาแล้วก็สร้างอาณาจักรนะฮะก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมทั้งระบบราชการทั้งอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็สร้างอาณาจักรเข้ามาตลอดเพื่อให้มันคงแข็งแรงนี่เราจะว่าเลยก็คงก็อาชีพเขาอ่ะเขาทำอย่างอื่นไม่ได้ก็คือโค่นอย่างเดียวแต่นี่ลักษณะเขาเนี่ยมันเลวร้ายจนที่ว่าแผ่นดินแม่เขาเองแผ่นดินเกิดเขาเองเนี่ยเขายังทำลายได้นั่นนะสิตรงเนี้ยมันเกินกว่าจะเป็นมนุษย์ปกตินะใช่แม่คงจะเทียบเอาความเร็วทั้งหลายอย่างเนี่ยคงเทียบไม่ได้กับพวกคนเหล่านี้นะก็ถึงเราจะว่ายังไงอะไรมันก็ไม่เคยสนใจหรอกมันไม่สนเลยนะมันไม่สนเลยเพราะว่าคือถ้าครอบครองเราไม่ได้เขาก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นน่ะชาติหน้าก็ไม่ได้เป็นทีนี้มันก็เป็นมาหลายครั้งกันเลยก็ใช้วิธีคว่ำไงวิธีปกติมันไม่สำเร็จไงเดินไม่ได้เพราะมันทำงานไม่เกิดเต็มได้ไงในแกนี้เข้ามาในรัฐบาลครอบครองอ่ะไอ้เนาะทีนี้มาเจอก็เลยปลากลายไปถึงการเป็นการแตกแยกของประชาชนเพราะว่าประชาชนก็ไม่ทันเขาก็เยอะเพราะให้ยังใช้วิธีเดิมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และในเรื่องข้าวทั้งหลายแหละทีนี้ไอ้ข้าวเนี่ยเวลามันโจมตีมันว่าทั้งหมดทั้งกระบวนการใช่ไหมว่ามีสารยึดนี้อะไรข้าวแมลงอะไรเนี่ยมันก็เดือดร้อนไปในกลุ่มเขาด้วยก็ต้องออกมาไม่ใช่ว่าไอ้ยี่ห้อนี้ไม่ใช่นะก็โจมตียี่ห้อนึงที่เป็นยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อเขาก็เลยไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่ตอนนี้ก็จะโดนฟ้องอยู่เขาคือฟ้องแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็ราคาก็ออกมาแล้วว่ามันนี่นะแล้ววันนี้อย.ก็แถลงแล้วบอกตรวจมาแล้ว107ลงสีที่นะลงสีไม่มีที่เลยที่จะเป็นอันตรายจะมีแค่ยาฆ่าแมลงบ้างแต่ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายก็นิดต่อยแค่นั้นเองแล้วก็จะ
แล้วก็ตั้ง107ที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรนะแต่ตรงจุดนี้ทางรัฐบาลเองคุณจะต้องตั้งแถลงมาทางการและจะเตือนไปทั่วโลกนะฮะต้องรีบเลยต้องรีบต้องรีบผมว่าอย.ประกาศแล้วพอดีผมฟังพอดีค่ะโอ้ดีนะว่าจะแถลงออกมาซึ่งผมก็บอกว่าจุดเนี้ยทีนี้คุณเห็นผมมีอันเกี่ยวกับชาวนาเนี่ยค่ะคือว่าทำไมออกมาด้วยนี่เราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมหรือสังคมของชาวนาความจริงก็เป็นคนที่ถูกละเลยและได้โอกาสมากกับเพื่อนใช่เข้าเลยใช่ชายขอบมากๆใช่ไหมนี่แหละเราจะไปต่อว่าอะไรเขาก็ลำบากผมว่าถ้ายังไงถ้าเราผ่านในรัฐแท้เขามีชมรมหรือสมาคมอะไรที่ต่อเนื่องเนี่ยเพราะตรงนี้เราน่าจะเข้าหาคือตอนนี้นะติ๋มพยายามที่จะไปเดินสายต่างจังหวัดเรียกชาวนาคือหมายความว่าตั้งเวทีแล้วก็เชิญก็นั่นประการหนึ่งใช่ไหมแต่มันช้าไงถ้าเขามีจุดศูนย์รวมของเขาอย่างเช่นเป็นสมาคมหรือเป็นอะไรของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เป็นรูปแล้วถ้าเราติดต่อกับผู้นำเขาได้เนี่ยผมว่าเขาก็ฟังผู้นำเขานะใช่ไหมเพราะเขายาวไกลกว่าตัวผู้นำเขาเนี่ยผมว่าตอนนั้นจะรวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าผมว่าถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่ประชาธิปัตย์ก็ทำร้ายไปชาวนาเนี่ยโดยไม่เหมือนกับที่เขาจะจัดการทรัพย์สินแต่เขามาทำลายประชาชนฆ่าประชาชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ในโลกที่คงต้องหายากนะที่ทำแล้วทำเล่าอยู่เนี่ยนะเออนะมันมันเราก็จะคืออย่างเดียวนั่นนะครับว่าต้องกระจัดออกไปในนี้ผมว่าเราก็คงเดินทางมาถึงจุดนี้เราคงสรุปได้แล้วว่าไอ้เนี่ยมันอย่างเดียวคือต้องกระจัดออกไปแค่นั้นแหละใช่ไหมแต่ผมขึ้นตรงไหนอยู่ฮะผมดูข่าวที่ท่านนายกเราไปนั่งประชุมเจ้าทำงานที่กระทรวงกลาโหมผมก็ไม่ธรรมดาละค่ะธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะจะต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็อะไรทำให้อีกฝ่ายแข็งยิ่งแบบสุดยิ่งที่ประตูตอนนี้นะโอ้เขาเรียกว่าเหมือนกันโดนอะไรไปอ่ะโดนข้าวสารเสกโดนทุกหัวด้วยใช่เลยปลาไปหมดละแต่ว่าประเทศชาติจะล่มจมที่หายไวว่าใครจะเป็นไรกูไม่รู้เรื่องไม่ก็เจอดิ้นตายดิ้นหนีตายไปงั้นสุดท้ายแค่นั้นแหละตอนนี้นะเหมือนกับว่าใกล้จะโดนตอกลิ่มแล้วพวกปีศาจอสูรน่ะใกล้แล้วตอนนี้เห็นลิ่มแล้วล่ะลิ่มเขาต้องดูนะพวกวิญญาณพวกนี้มันมีสายเขาเรียกว่ามันโดนน้ำลายกันไงแล้วมันก็แพร่พันเราดูหนังผีไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นเฮือกสุดท้ายมันสุดฤทธิ์สุดเดชเลวร้ายแบบไหนก็ทำได้ทำลายชาติก็ถ้าชาวนาเข้าใจในชาวนาปราดได้ประจายแล้วถึงไม่เยอะมากใช่แล้วก็เราก็คงเพราะว่าทางระบบของการต่อสู้กันนะผมว่าก่อนเนี่ยก็ทำถูกต้องแล้วนะค่ะเพราะว่ากำลังที่ส่วนอื่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะแต่ว่ามันต้องปรับกลยุทธ์การต่อสู้มันต้องปรับตลอดเวลานะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคุณณัฐวุฒิก็ดีนะแล้วก็คุณจตุพรก็ดีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาทางแง่กฎหมายทางแง่รัฐธรรมนูญเนี่ยพูดกันมาแล้วทั้งนั้นว่ามาตรา309เป็นยังไงคือไม่ฟอลโล่ไงหมายความว่าพูดทิ้งพูดขว้างพูดไปขึ้นเวทีก็พูดแต่แนวปฏิบัติเนี่ยอย่างเราเนี่ยเรารู้ว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงอย่างน้อยๆก็ได้สะเทือนน่ะคุณณัฐพลคิดดูนะคะเราขอเราเสนอจดหมายไปสำนักงบประมาณไปสำนักนายกรัฐมนตรีให้ปรับไอ้เงินเดือนในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือตัดงบประมาณไม่ให้เนี่ยเขายังตอบจดหมายมาเลยว่าจะทางรัฐบาลยังต้องตอบเลยว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราทำงานเนี่ยทุกก้าวเนี่ยมีผลหมดครับอย่างน้อยๆก็ค่ะพอดีจังแต่ว่าคุณเศรษฐกรและคุณธวุฒิเนี่ยคือก็ขยับตัวไม่ได้มากขยับได้น้อยไงใช่คือแม้บางครั้งก็ถูกห้ามขึ้นเวทีก็อีกอ่ะใช่เพราะฉะนั้นหรือว่าไปพูดอะไรที่ไปกระแทกเขาก็เอาเขาก็จัดการได้เลยเขาก็เอาอีกเพราะว่าเขากฎหมายไม่ได้เขาหลับพิจารณาหนุกรมค่ะคือไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เขาก็เอาได้อ่ะเอาจนได้แหละคือตอนนี้เราอยู่กับพวกกระบวนการที่เรียกว่ามันไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่ศาลปกคร
องไม่ใช่นักปกครองนะค่ะมันเหมือนคุณสื่อมันเหมือนกับขาใหญ่ในซอยเออเหมือนจิโก้อะคุมซอยนักเลงเออนักเลงคุมซอยอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันใช้ทุกโดยพวกพ้องใช้อะไรทั้งหลายแหละถ้าไม่ยอมเขาถูกไหมใช่แล้วเราก็ต้องไปไหนที่ต้องเดินตัวรีบออกจากซอยต้องเดินตัวรีบออกจากซอยเพราะมันไม่ได้ใช่เพราะมันมีนกหวีตั้งแต่ปากซอยเลยนะแล้วมันบอกกันเป็นทอดว่าเฮ้ยมันอย่างนี้นะแต่พอเอิญเราไปเตะปากหมาในซอยเขามันเลยร้องลั่นซอยน่ะมันต้องเรียกลูกพี่มาเล่นแล้วเออใช่มันก็เลยเป็นแบบนี้กันนะแต่ว่ากอบก็สู้ได้เพราะว่าผมดูแล้วว่าต้องทันคือทันกันจริงๆแล้วเขาไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนจะทำกับคุณจตุพรหรือว่าสสที่มาจากธรรมชาตินะก็จะมาทำอะไรกับประชาชนนะครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นช่องที่มันมีบางข้อของกฎหมายมันโดนที่ทำให้ที่เอื้อให้เราทำได้มาตรา87เนี่ยทำให้เราทำได้ครับแต่ว่าอย่าลืมถึงอย่างที่สุดว่าทำได้ก็จริงหลายคนก็อาจจะรู้แต่ว่าไม่กล้าพออย่างเช่นกบฏก็พอยอมเสี่ยงทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ยีระทั้งนั้นคือว่าตัวต้องเจอกันอย่างนี้แหละทีนี้ผมก็เป็นห่วงว่าพี่น้องเนี่ยอย่าลืมว่าทุกครั้งในการต่อสู้ในเรื่องอะไรมันต้องมีผู้นำค่ะและถ้าเราได้ผู้นำคุณติ๊กต้องดูที่ผ่านมาเนี่ยคือกี่ยุคกี่สมัยเคยเจอบ้างไหมเคยเจอผู้นำอย่างนี้บ้างไหมเมื่อได้ผู้นำอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าว่ายังเฉยเมยกันอยู่ก็จะได้โอกาสเนาะต้องถามคนในประเทศของเราอ่ะทั้งหมดไม่ว่ากวป.เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะที่จะรับเรื่องราวต่างๆถูกต้องแล้วก็เดินหน้าเสี่ยงทุกฝีก้าวนะทุกฝีก้าวเสี่ยงหมดเขาก็มารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่เขาก็ทำใช่ไหมค่ะประชาชนพี่น้องก็ไม่ต้องออกมาเสี่ยงแหละก็เพียงแต่ว่าออกมาสนับสนุนเป็นก้านปลาตนเองใช่และประชาชนเป็นสิ่งที่คนสำคัญอันนี้สำคัญมากเพราะไม่งั้นก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงไอ้ความเป็นอยู่หรือระบอบของเราได้เลยค่ะมันยากมากที่ว่าถ้าเราละเลยเพื่อเฉยเนี่ยคือออกมาครั้งนี้มันก็ไม่ต้องมาเสียอะไรกันมากมายถูกไหมค่ะหรือว่าออกมาให้เป็นหนึ่งครั้งหนึ่งได้ไหมครั้งหนึ่งได้ไหมออกมาในการต่อสู้ครั้งเนี้ยเพราะว่าก็เห็นแล้วนปชก็สู้กันมาเป็นหนำเหนือก็ยังมีอะไรที่ทำเลยให้ได้สืบเสื้อเดี๋ยวคุณจตุพรน้อยใจนะว่าสู้จนหนำเหนือเนี่ยให้หัวใจพูดเป็นไงต้องอาจารย์ธิดาหุ่นหนำเหนืออาจารย์ขอโทษนะอาจารย์นะไม่หรอกก็ไม่ได้ว่าไม่ชอบหรืออะไรนะก็รักเกินหนักต่อสู้มาจนถึงป่านี้คือนานเกินเหนื่อยหรือใช่เพราะหลายๆคนก็เริ่มอ่อนแรงเริ่มท้อเริ่มถอยถูกไหมที่มันจะต้องมีอะไรการต่อสู้ทุกอย่างมันต้องปรับตามสภาพการใช่ถ้าไม่ปรับมันก็ค่อยลดถอยลงไปอ่ะนะอันนี้ก็ทีนี้ก็เราคงก็จะถึงไอ้วงจรหรือว่าตัวจักรของตรงนี้ตอนเรื่องค่าเนี่ยมันเอื้อกันทุกฝ่ายเลยของด้านเขาแหละทั้งคนล้มรัฐบาลเขาจะมาสวมแทนทั้งธุรกิจของแบงก์ซึ่งเกิดที่จะขาดหายไปทั้งพ่อค้าข้าวซึ่งเป็นไอ้เจ้าสนับสนุนรายใหญ่ด้วยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกำลังเดือดร้อนใช่โดยเฉพาะจะเห็นว่าอิตาเปนว่าอิตาปอประตูหนังไปขาประจำก็ไปอยู่ที่แบงก์กรุงเทพแบงก์ตู้อีกแล้วเขาเป็นประชุมที่ประชุมข้าวประชุมที่แบงก์กรุงเทพถูกไหมใช่ผมไปอยู่ข้าวมาเจอมันเอื้อกันหมดเลยโอ้โหรายใหญ่เลยนะคันนี้ก็แสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่เลยอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชคิดดูนะกล้าที่จะมาประกาศอย่างเงี้ยว่าโอ้ข้าวเน่าข้าวมีสารพิษมีทดลองให้หนูกินตายภายใน5นาทีแล้วบอกว่าตัวเองก็เป็นคนผลิตข้าวอินทรีย์คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอะไรแบบเนี้ยก็ที่แท้ตัวเองก็พ่อค้าข้าวคนหนึ่งแล้วใครเป็นแบ็คอ่ะถึงได้กล้าทำขนาดนี้มันต้องดูต่อนะว่าทำไมคุณกล้าทำขนาดนี้คุณสุทธิพงษ์อะไรเนี่ยก็มาแก้ตัวแก้ตัวไม่ได้แค่ forward mail มันไม่เกี่ยว mail เด้งทีเดียวก็ทั่วโลกแล้วใช่มันไม่เกี่ยวเลยลุกลามเขาบอกว่าลุกลามบานปลายเกินกว่าที่จะคิดโอ้โหเกินคาดเขาบอก
เพิ่งมาคิดได้ตอนที่ส่งออกไปแล้วมันสายไปซะแล้วไอ้สูตรคือว่าจะได้คนเดียวจะได้แค่เหมือนกันนะใช่จัดรายการดีๆเรื่องหลายอย่างเขาบอกว่าเขาจัดรายการกบนอกกะลาใช่ไหมใช่กบนอกกะลาขนาดอยู่นอกกะลายังขนาดเนี้ยไม่กบมันออกนอกกะลากับตัวเข้าไปอยู่ในกะลาเออแต่เออนะกบอยู่นอกกะลาแต่มันอยู่ในกะลาเออใช่ถูกต้องเสียรายการหมดเลยโอ้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันสายไปแล้วใช่ค่ะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนิดเรื่องหน่อยมันเรื่องใหญ่มากการทำลายเศรษฐกิจคือเขาต้องการทำลายเศรษฐกิจแล้วตั้งแต่ตั้งชาติเห็นไหมเรื่องค่าเงินบาททั้งหลายแล้วโอ้โหคือประเทศล้มคว่ำเท่าไหร่ยิ่งดีไม่สนใจเพราะว่าเขาถือว่าเขามีตังค์เขาถือว่าเขาซื้อบ้านอยู่แล้วเรียนนอกเขาเข้าไปอยู่ต่างประเทศเวลาเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้คิดว่าพวกเราพี่น้องประชาชนหรือชาวไร่เนี่ยจะเป็นพวกเดียวเขาเลยเขาไม่สนใจว่าจะฆ่าต่อฆ่าว่าจะทำอะไรก็ทำประเทศนี้เป็นประเทศบ้านเกิดเมืองมายังโดยเฉพาะนายพิจิตรก็ไม่ใช่มาสุภูมิเขาคนเวียดนามรู้อยู่แล้วจากนี้ตายมาเพิ่งเมืองไทยมันก็ยังสนองพระเดชพระคุณนะค่ายมีคนหลายสัญชาติที่เคยคุ้นกันนะมันไม่ควรจะอยู่เมืองไทยเลยว่าไปแล้วนะโดยเฉพาะพวกชาติที่ชาติชั่วผมไม่ได้ไว้มันคนละสัญชาติกับเรานะเออเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้ถือสองสัญชาตินะถ้าจะบอกมันถึงไม่ตอบว่ามันเออว่าถามสั้นๆมันก็ตอบใบายเบียงนะใช่ความจริงมันคือสัญชาติชั่วนะเออนะเออสัญชาติไทยสัญชาติสัญชาติไทยเหมือนพวกนักการขาวเออแล้วมันเป็นแต่มันต้องปิดหน้าต้องปิดความชั่วอ๋อใช่ใช่ใช่มันเป็นแค่เดียวกันหมดไอ้พวกนี้เออนะถ้าก็คงสักคนติดแค่นี้นะค่ะค่ะก็พอดีก็หมดเวลาพอดีตามที่พี่อ้อยต้องการได้ยินระฆังพอดีค่ะค่ะระฆังหมดยกพอดีเลยค่ะขอบคุณคุณณัฐพลมากค่ะสวัสดีค่ะก็พี่อ้อยค่ะ45นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุ 90.25 นะคะที่ให้เวลามาจนถึงช่วงนี้นะคะพี่อ้อยคงจะหลับไปแล้วหรือไงก็ต้องล่ำลากันไปแล้วนะคะขอบคุณทุกสถานีที่ลิงก์สัญญาณนะคะโดยเฉพาะคลื่นปากน้ำนะคะสมุทรปราการ 90.25 ผู้กล้าประชาธิปไตยขอบคุณพี่น้องปทุมธานีพี่น้องจังหวัดนนทบุรีป่าสักนะ 88.15 เมกะเฮิรตซ์คลื่นพลังประชาธิปไตยเขาบอกสันติธรรมเพื่อประชาธิปไตยป่าย่นนะคะ 88.15 และขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะใกล้เคียงหรือจังหวัดฉะเชิงเทราที่โทรมาสักครู่นี้นะคะดีใจมากเลยที่โทรมานะคะก็ขอให้ติดตามรับฟังกันต่อไปนะคะอย่ากระพริบตาช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ใกล้จะถึงจุดแล้วที่รัฐบาลกำลังจะดำเนินโครงการ2ล้านล้านกับ 3.5 แสนล้านเพื่อพัฒนาประเทศชาติโครงสร้างพื้นฐานและก็เขาเรียกว่าโครงการเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาระบบน้ำค่ะโครงการเขาเรียกโครงการที่ทำฟลัดเวย์นะบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์ทั้งเกษตรกรรมนะคะชาวนาชาวไร่แล้วก็เพื่อทั้งป้องกันอุทกภัยทุกอย่างอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในนิคมอุตสาหกรรมหรืออะไรก็ตามเมื่อระบบน้ำเนี่ยสามารถจัดการได้โรงงานอุตสาหกรรมก็จะปลอดภัยแต่ตอนนี้นักลงทุนจากต่างประเทศที่พยายามทุ่มทุนมาลงทุนในประเทศไทยหลังจากทราบว่ารัฐบาลของเราจะจัดการเรื่องน้ำให้หมดปัญหาไปได้โดยมีโครงการนี้แล้วซึ่งทำการวิจัยหลังจากน้ำท่วมมาแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาแต่ไอ้พวกหาพวกแมลงสาบไอ้พวกสลิ่มไอ้พวกที่ขวางความเจริญไอ้พวกที่กลัว ประชาชนจะกินดีอยู่ดีพวกนี้มันจะดิ้นตายมันจะชักตายแล้วมันออกมาขวางทำให้นักลงทุนเนี่ยสะดุดนิดหน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่มั่นใจแต่ก็ลงทุนไปเยอะแล้วอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็ไปเปิดโรงงานรถยนต์ Honda ที่ปราจีนบุรีท่านนายกเราก็ไปอันนั้นลงทุนหลายพันล้านนะฮะที่ปราจีนคือประเทศของเราก็ได้นักลงทุนมาเพิ่มขึ้นนะการลงทุนเงินไหลเข้า
นะแต่ไอ้พวกนี้ก็พยายามจะขวางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการขวางมันอย่าให้มาขวางรัฐบาลก็จึงต้องมาเหน็ดเหนื่อยนั่งกันอยู่ทุกวันนี้และพี่น้องก็ต้องมานั่งทางตาฟังกันอยู่อย่างนี้นะอดหลับอดนอนกันทุกคืนทุกคืนนะก็ขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้ก็ติดตามในตอนต่อไปพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญขอร้องเลยนะคะเราจะต้องแสดงพลังให้มากหน่อยนะคะก็ต้องไปก่อนเที่ยงคุณสอนรักนัดแนะกันยังไงพรุ่งนี้เช้าฟังอีกทีนะคะอย่าลืมติดตามนะก็ขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีขอบคุณทุกเสียงทุกสายทั้งที่โทรเข้ามาได้โทรเข้าไม่ได้ขอให้นอนหลับฝันดีคืนนี้โทรไม่ได้พรุ่งนี้โทรใหม่นะคะโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะแล้ว